เดี๋ยววาระต่อไปนะคะก็จะเป็นวาระที่สำคัญของเว็บของเราในวาระที่ครบรอบ3ปีนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีคำสั่งบางประการที่ไม่ให้พูดเรื่องการเมืองแต่ว่าวันนี้เราไม่พูดเรื่องการเมืองแต่เรามาเล่าประสบการณ์เหลียวหลังแลหน้าเศรษฐกิจการเมืองไทยและสังคมโดยคุณบรรยงพงพาณิชย์ซึ่งมีทั้งบทบาทเป็นที่ปรึกษาของกองบรรณาธิการแล้วก็เป็นทั้งมีตำแหน่งอย่างเป็นทางการตามที่ท่านเห็นในจอนะคะแต่อีกตำแหน่งหนึ่งท่านจะกล่าวหรือไม่กล่าวก็ได้หรือจะเอาข้อมูลมากล่าวก็ได้คือเป็นซูเปอร์บอร์ดที่ทำงานเรื่องการผ่าตัดรัฐวิสาหกิจให้กับคสช.นะคะเชิญพบกับพี่เต๋าและข้อมูลที่น่าตื่นเต้นค่ะเชิญค่ะไม่เตรียมตัวเข้าสู่สังคมดิจิทัลซะเลยสวัสดีครับจริงๆเขานัดผม 3:30 น.ด้วยซ้ำไปนะครับแต่โอเคเลื่อนเวลามาค่อนข้างจะเร็วหน่อยก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับไทยพับลิก้านะครับในโอกาสที่ยื้อมาได้ครบ3ปีนะครับเราเรียกว่ายื้อก็ประสบความสำเร็จตามสมควรนะครับเพราะว่าสำนักข่าวก็สามารถที่จะก้าวหน้ามีผู้ร่วมงานที่แข็งแกร่งทีมงานที่แข็งแกร่งมีข่าวที่ถือว่ากล่าวขวัญกันว่าเป็นสำนักข่าวที่มีคุณภาพที่ดีมีการนำไปแอบอ้างถึงพอสมควรผมดูตอนนี้Facebook ของไทยพับลิก้าก็มีคนตามตั้ง 130,000 นะฮะ 130,000 คนนะฮะผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับจริงๆเนี่ยผมเนี่ยรับใช้ไทยพับลิก้ามาตั้งแต่ก่อตั้งนะครับตั้งแต่จำได้เลยครับวันที่14กันยา2554ในวันเปิดตัวครั้งแรกของไทยพับลิก้าเขาก็เรียกให้ผมไปร่วมเสวนานะครับมีอยู่ 4-5 คนมีคุณสรินีคุณพินโยคุณหญิงชดาอาจารย์บัณฑิตแล้วก็คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์อย่างจำได้เลยวันนั้นพอที่ตลาดหลักทรัพย์พอบรรยายเสร็จก็มายืนถ่ายรูปกันผมเนี่ยดันไปยืนติดกับคุณประสงค์ก็เลยภายหลังก็พบว่ามีคนเนี่ยมาตัดต่อเอารูปเฉพาะไอ้เตากับประสงค์เนี่ย2คนโดยเฉพาะส่งไปให้พรรคการเมืองที่ครองอำนาจอยู่ในเวลานั้นไม่รู้ส่งไปถึงต่างแดนด้วยหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็มีคนกระซิบมาบอกให้ผมลาออกจากกรรมการการบินไทยซะเถอะนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกับสัมมนาของไทยพับลิก้าหรือเปล่าหลังจากนั้นก็นะครับก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับไทยพับลิก้ามาหลายๆครั้งนะฮะเวลาเขานึกอะไรไม่ออกก็เรียกให้ผมมาบริการมาเสวนาไปครั้งสองครั้งนะครับแล้ววันที่เปิดตัวเนี่ยก็เป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยที่เขียนบทความนะครับก็เขียนบทความเกี่ยวกับคอร์รัปชันนะครับแล้วจากบทความนั้นเนี่ยก็ทำให้ติดลมมาถึงวันนี้มีบทความในไทยพับลิก้า110ชิ้นนะครับมันมากที่สุดนะครับกลายเป็นนักเขียนคอลัมน์ประจำไปวันนี้ก็อีกเหมือนกันครับคุณบุญลาภโทรไปตามบอกว่าพี่มาหน่อยหาใครไม่ได้ละให้มาพูดเรื่องซึ่งจริงๆมันก็เป็นบทความที่เขียนค้างไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการมองย้อนหลังไปในคือผมอายุ60ปีนี้นะครับก็เลยเขียนบทความเหลียวหลังเพื่อแลหน้านะครับการเมืองสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยนะฮะตั้งใจจะแต่ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวผมนะครับว่าใน60ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีวิวัฒนาการอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของคนแก่เล่าเรื่องเก่าแต่ว่าก็หวังว่าบริบทที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วเรามานั่งสังเกตและจับมาร้อยเรียงกันเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ได้บ้างสำหรับการที่จะได้บทเรียนหรือการที่จะนำไปใช้ในอนาคตนะครับแต่จะไม่ค่อยมีการคาดการอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมก็คงจะขออนุญาตเล่าเรื่องเก่าให้ฟัง
มีสไลด์อยู่ 4-5 แผ่นเองครับนะฮะอันแรกเลยคือเรื่องการเมืองนะครับเรามามองย้อนหลังมาดิว่า60ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างจริงๆปีที่ผมเกิดเมื่อศตวรรษที่แล้ว2497เนี่ยนะครับเป็นปีที่จอมพลป.ยังเป็นนายกอยู่แต่เนื่องจาก3ปีแรกเนี่ยผมไม่รู้ความนะครับก็เลยพอปี2500เนี่ยนะครับถ้าใครรู้ประวัติศาสตร์หน่อยนะครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วก็พรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพลป.ก็ชนะแต่ว่ามีการเดินขบวนของนักศึกษาประชาชนที่บอกว่าการเลือกตั้งสกปรกนะครับและหลังจากนั้นก็ก่อให้เกิดเหตุที่ทำให้จอมพลสฤษดิ์นะฮะท่านพระขม้าแดงเนี่ยนะครับจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการฐานบกมาได้ปีกว่านะฮะท่านก็เลยยึดอำนาจจอมพลป.กับพลตำรวจเอกเผ่าก็หนีออกนอกประเทศนะครับจอมพลป.ไปเขมรแล้วก็ต่อไปญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ได้กลับประเทศไทยอีกเลยนะฮะจอมพลสฤษดิ์ก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับขอโทษไม่ได้เป็นนะฮะตอนแรกก็เขินอยู่เพราะฉะนั้น2500ก็ไปเชิญคุณพจน์สารสินนะฮะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็หลังจากนั้นปีนึงก็ไปเปลี่ยนเป็นพลโทถนอมกิตติขจรยศในขณะนั้นแต่พอ2502จอมพลสฤษดิ์ก็ปฏิวัตินะฮะรัฐบาลที่ตัวเองตั้งแล้วก็เลยเป็นนายกรัฐมนตรีเองตั้งแต่2502นะฮะเป็นนายกอยู่4ปีพอถึง2506ก็ตายในวันที่8ธันวาคมนะฮะคือตรงนี้เล่าเกร็ดนิดนึงจอมพลสฤษดิ์เนี่ยตายอายุ55ปีเองนะฮะอายุ55ปีเองจอมพลสฤษดิ์เนี่ยอันนี้มีคนเล่านะครับผู้อาวุโสเล่านะครับก็คือในการสวนสนามวันเฉลิมวันที่4ธันวาเนี่ยปกติเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ก็จะมอบหมายให้พลเอกถนอมเนี่ยเป็นคนไปแทนถ้าไปไม่ได้แต่ปีนั้นเนี่ยมอบหมายให้พลเอกจิตตินาวีเสถียรไปแทนนะครับไปเป็นประธานในการสวนสนามแทนนะครับอีก3วันเลยตายไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่านะไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าพอจอมพลสฤษดิ์ตายเนี่ยนะครับคือยุคจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเป็นยุคที่ค่อนข้างจะเป็นเผด็จการชัดเจนแต่บังเอิญในเวลานั้นเนี่ยประชาชนนี่เบื่อกับความที่มันมีเรื่องนอกกฎหมายเยอะมีอันธพาลนึกออกไหมฮะถ้าเราดูหนังยุคอันธพาลครองเมืองมีอันธพาลเยอะนะครับมีเรื่องของฝิ่นนะครับที่ยังถูกกฎหมายอยู่มีเรื่องของการวางเพลิงนะครับมีเรื่องจอมพลสฤษดิ์ก็ใช้อำนาจค่อนข้างจะเด็ดขาดนะครับประหารชีวิตไปเยอะนะฮะประหารชีวิตคนที่ต้องสงสัยบ้านต้นเพลิงเนี่ยมีโอกาสถูกประหารชีวิตสูงเลยในสมัยนั้นแต่มันก็ได้ผลนะครับการไฟไหม้น้อยลงเยอะนะฮะแล้วก็อันธพาลก็หมดฟินก็สั่งหยุดเลยนะครับแล้วก็มีการวางรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับจะเป็นวิสัยทัศน์ของจอมพลสฤษดิ์หรือจะเป็นเรื่องโดยบังเอิญที่ World Bank เนี่ยนะครับกำลังขยับในเรื่องของการช่วยประเทศกำลังพัฒนาให้พัฒนาอันนั้นเดี๋ยวจะไปพูดตอนเศรษฐกิจอีกทีนะครับพอจอมพลสฤษดิ์ตายนะครับก็เป็นยุคของสองจอมพลคู่ดูโอถนอมประพาสนะครับอันนี้ก็ครองอำนาจตั้งแต่2106ถึง2116 10ปีรวดไม่มีเว้นวรรคใดๆทั้งสิ้นนะฮะอันนั้นก็คือเป็นยุคที่ดูเหมือนเรื่องของอำนาจเนี่ยนะครับประเทศเนี่ยมีเสถียรภาพเพราะ10ปีเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนรัฐมนตรีตลอด10ปียังมีไม่กี่คนเลยไม่มีนักการเมืองนะครับนักคณะรัฐมนตรีก็จะประกอบด้วยทหารสักครึ่งนึงเทคโนแครตสักครึ่งนึงเทคโนแครตก็คือพวกนักวิชาการหรือข้าราชการเก่าๆนะฮะอย่างเช่นท่านเท่าที่ผมจำได้ก็หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนะฮะเสด็จในกรมนราธิปนะฮะพระบำราชนราดูลทางคลังก็จำไม่ได้แล้วเนี่ยจะเป็นเทคโนแครตนะครับโดยเฉพาะและอีกครึ่งนึงก็ทหารก็จะเป็นทหารอย่างคมนาคมก็จะเป็นพวกพลโทพงพลโทกฤษปุณกันอะไรเงี้ยแต่การเมืองก็ค่อนข้างจะสงบจนกระทั่งพ.ศ. 2512ก็ถึงเวลาว่ารัฐธรรมนูญที่ยื้อร่างมา12ปีนะครับร่างรัฐธรรมนูญ
ผมประชุมไปพันกว่าครั้งประมาณว่าประชุมครั้งหนึ่งร่างได้ประโยคหนึ่ง12ปีก็ร่างต้องเสร็จสักทีก็เลยมีเลือกตั้งในปี2512ผลการเลือกตั้งก็ออกแบบไว้อย่างดีนะครับให้มันเป็นหัวแหลกพรรคสหประชาไทยของถนอมประภาสก็ได้เสียงมากที่สุดถ้าจำไม่ผิด70กว่าเสียงนะฮะขณะที่ที่2นี่เป็นประชาธิปัตย์50เสียงอะไรเงี้ยนะฮะแต่มีสสอิสระ100กว่าเสียงก็ไปซื้อสสอิสระเข้ามาเพื่อตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลไปได้ปีเศษพอกลางปี2514นะครับท่านก็ให้เหตุผลว่าไอ้พวกสสนี่มันงี่เง่าดีมานมากไม่มีประโยชน์ปฏิวัติตัวเองใน2514นะฮะปฏิวัติตัวเองและตัวเองก็เป็นนายกต่อนะฮะแล้วก็ตอนนี้ประชาชนเนี่ยก็เริ่มที่จะได้รับชิมประชาธิปไตยไปแล้วบ้างนึกออกมั้ยครับมีเลือกตั้งมีอะไรไปแล้วบ้างก็เลยมีการเริ่มมีเรื่องของการม็อบนะฮะตอนแรกก็ไปต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยและในที่สุดก็เลยมีม็อบเลือกตั้งประชาธิปไตยนะฮะเชื่อไหมครับภายใน2อาทิตย์เท่านั้นนะฮะปฏิวัติประชาชนก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้2จอมพลเนี่ยต้องออกนอกประเทศลาออกแล้วก็ออกนอกประเทศไปได้นะครับมันก็มีข่าวอย่างที่เรารู้ๆว่าจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกไม่ใช่ประชาชนชนะหรอกมันมีการปฏิวัติเงียบในกองทัพเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็ไม่รู้จริงเท็จ อย่างไรแต่ว่าคนที่เพิ่งได้เป็นผู้บัญชาการฐานบกก็ขึ้นมาก็มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของรัฐบาลถัดมาตรงนี้ที่ผมเขียนมันหายไป 3-4 ปีนะฮะอันนั้นก็สิ้นสุดยุคเผด็จการทหารเผด็จการ3จอมพลผมขอเรียกยุคนั้น16ปีว่าเป็นยุคเผด็จการ3จอมพลและหลังจากนั้นก็ท่านอาจารย์สัญญามาเป็นนายกพระราชทานอยู่ปีกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนิดหนึ่งว่าปกติเวลามีปฏิวัติประชาชนเนี่ยหลังจากปฏิวัติประชาชนแล้วมันมักจะวุ่นวายนะฮะหาจุดรวมไม่ได้นึกออกไหมครับตั้งแม้แต่ปฏิวัติในรัสในฝรั่งเศสเมื่อ200กว่าปี300ปีที่แล้วเกือบ300ปีที่แล้วมันก็วุ่นวายอยู่นานนะฮะปฏิวัติพวกอาหรับสปริงทั้งหลายปฏิวัติเสร็จเละกว่าจะตั้งหลักได้แต่ของเราบังเอิญเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวท่านเป็นหลักท่านก็พระราชทานรัฐบาลมะเขือเผาท่านไม่ได้พระราชทานมะเขือเผาพระราชทานรัฐบาลอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ฉายาท่านคือมะเขือเผานะครับมาให้เป็นมันก็ทำให้เราก็สมูทไปได้แล้วก็มีเลือกตั้งหลังจากนั้นปีเสร็จเลือกตั้งครั้งที่หนึ่งประชาธิปัตย์ได้เสียงมากที่สุดแต่ความที่อ่อนเชิงทางการเมืองมังงุมมังงาลาก็เลยได้เป็นแค่14วันนะฮะหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชแล้วก็ไปแพ้มตินโยบายนะฮะแถลงนโยบายหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็ขึ้นมาเป็นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ตอนนั้นที่สำคัญนโยบายเงินผันนั่นคือประชานิยมครั้งแรกของประเทศไทยเรียกว่านโยบายเงินผันที่คุณบุญชูรจนะเสถียรกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นำออกมาใช้นะครับแล้วหลังจากนั้นปีกว่าเนื่องจากเป็นรัฐบาลที่พรรคผู้นำคือกิจสังคมเนี่ยมีแค่18เสียงนะฮะเพราะนั้นก็เลยบริหารค่อนข้างยากมีการต่อรองเยอะท่านก็ยุบสภาคิดว่าเลือกตั้งใหม่ในกิจสังคมน่าจะมาแรงก็มาแรงขึ้นนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้มากที่สุดแต่ท่านคึกฤทธิ์ดันสอบตกที่เขตดุสิตนะฮะดันสอบตกเพราะว่ามีส.ส.หนุ่มของประชาธิปัตย์ที่ทำผิดกฎพรรคจ้าเขาก็เลยลงโทษให้ไปประกบคึกฤทธิ์ดันชนะคึกฤทธิ์ชื่อคุณสมัครสุนทรเวชที่เขตดุสิตเขตหนึ่งดุสิตพอคุณคึกฤทธิ์สอบตกปั๊บท่านก็เลยไม่ลุกขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลนะฮะเสนีปราโมชก็เลยตั้งรัฐบาลได้แล้วยอมเอาพรรคร่วมเข้ามาละเป็นอยู่ได้สัก3เดือนมั้งครับพรรคฝ่ายขวาก็คิดว่าพวกฝ่ายขวาคือทหารแล้วพวกอนุรักษ์นิยมอำมาตย์ทั้งหลายแหละก็ช่วยกันสร้างสถานการณ์ที่ธรรมศาสตร์เกิดเหตุการณ์6ตุลา2519แล้วพอ2519นะครับปีแรกเนี่ยแล้วพอเกิดเหตุการณ์6ตุลาพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ก็ลุกขึ้นมาทำปฏิวัตินะครับแล้วปีแรกเนี่ยก็ให้คุณธานินทร์ไกรวิเชียรขึ้นมาเป็นอันนี้เรียกว่ารัฐบาลหอยนะฮะที่เรียกชื่อเนี่ยทั้งหลายนี่ไม่ใช่ผมนะ
คนอื่นเขาตั้งทั้งนั้นนะครับนะเรียกว่ารัฐบาลหอยขึ้นมาคุณธานินทร์ก็บอกว่าเนี่ยเราประเทศไทยประชาชนยังไม่พร้อมที่จะเป็นประชาธิปไตยขอเวลาสัก8ปีแล้วกันที่จะทำให้พร้อมซึ่งที่คุณธานินทร์พูดเนี่ยคล้ายๆกับที่รัชกาลที่6ท่านพูดไว้รัชกาลที่7ก็พูดอย่างนั้นนะฮะคุณธานินทร์วันนี้เราก็พูดคล้ายๆอย่างนั้นอีกนะฮะว่าประเทศไทยไม่พร้อมหรอกนะแล้วก็แต่เป็นได้ปีเดียวไม่ใช่ประชาชนไม่ยอมหรอกไอ้ทหารลำคาญทนไม่ได้นะฮะพลเรือเอกสงัดก็ปฏิวัติอีกทีแล้วก็เลยตั้งพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันนะครับขึ้นมาเจ้าของสูตรแรงเนื้อใส่บรันดีขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณเกรียงศักดิ์ก็เป็นนายกอยู่2ปีบังเอิญมันเจอวิกฤตการน้ำมันแล้วไม่สามารถแฮนเดิลได้คือประชาชนเนี่ยไม่สนใจน้ำมันตลาดโลกจะขึ้นยังไงในเมืองไทยดันเอาไม่อยู่ก็เลยต้องลาออกพลเอกเปรมนะฮะแต่คุณเกรียงศักดิ์นี่จัดให้มีเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นสมัยเกรียงศักดิ์กับพลเอกเปรมเนี่ยมีเลือกตั้งนะครับแต่ว่าไม่มีพรรคไหนได้เสียงข้างมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งรัฐบาลผสมแล้วต้องไปเชิญผบ.ทบ.หรือพลเอกเนี่ยมานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะนั้นเราก็อยู่ในช่วงที่ผมเรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบเสีย11ปีนะครับประชาธิปไตยครึ่งใบคือเกรียงศักดิ์2ปีเศษแล้วก็เปรม8ปีเศษนะครับที่เรียกว่าครึ่งใบก็เพราะว่ามันก็เลือกกันใบแต่เลือกเสร็จพอผลเลือกตั้งออกก็ต้องวิ่งเข้าไปบ้านสีเสานะฮะถ้าใครไม่ผัวหน้าพักไหนไปไม่ทันมึงก็ไปเป็นฝ่ายค้านแล้วกันอดอยากปากแห้งนะฮะไปนะนี่เรื่องจริงนะครับเพราะมีอยู่ทีนึงประชาธิปัตย์เขาได้เยอะสุดเขานึกว่าแหมเขาน่าจะได้จัดตั้งมัวแต่นั่นอยู่ทุกคนไปประชุมกันที่บ้านสีเสาเสร็จแล้วเป็นฝ่ายค้านไปเลยหลังจากนั้นคุณพิชัยรัตกุลก็ต้องเข้าไปคนแรกนะจนกระทั่งปี2531พอนานเข้าป๋าก็มองออกว่ามันไม่ควรจะอยู่ตลอดการพอเลือกตั้งกรกฎาคม2531เสร็จเนี่ยก็เหมือนเดิมครับทุกคนก็กรูเข้าไปที่บ้านสีเสาแต่ป๋าบอกว่าพอแล้วผมพอแล้วนาชาติก็เลยได้เป็นนายกนะครับอันนี้ก็คือเริ่มยุคที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบและนักการเมืองคุมทั้งหมดสมัยป๋าเป็นนายกเนี่ยนะครับป๋าเนี่ยจะไม่ยอมให้นักการเมืองเข้าไปยุ่งกับเรื่องสำคัญสำคัญโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับรัฐมนตรีคลังจะต้องเป็นคนของป๋าคุณสมหมายคุณสุธีนะฮะจะต้องเป็นเทคโนแครตมาตลอดรัฐมนตรีหลายอันพาณิชย์ก็ส่วนใหญ่ก็จะคุมพาณิชย์อุตสาหกรรมคลังแบงก์ชาติสภาพัฒน์นะครับนักการเมืองจะเข้าไปยุ่งไม่ได้เลยเรื่องของพลังงานก็เหมือนกันตลอด8ปีที่ป๋าเป็นนายกเนี่ยพลังงานจะอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีสุรีมหาสันทนะซึ่งท่านเป็นเทคโนแครตนะฮะมาจากภาคเอกชนนะฮะจริงๆแล้วแต่ก็ทำให้นักการเมืองไม่ได้ยุ่งเกี่ยวนะฮะประเทศก็รันโดยนักวิชาการในส่วนหลักๆนะฮะแต่นักการเมืองก็เริ่มเข้ามาชิมอำนาจได้มากขึ้นนะครับในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบพอป๋าเลิกนะครับผมก็เรียกว่าเป็นยุคบุฟเฟ่คาบิเนตก็ไม่ใช่ตั้งเองอีกเราเคยได้ยินบุฟเฟ่คาบิเนตเพราะหลักการก็คือก็ไปเลือกตั้งมานะครับพอเสร็จแล้วก็มาบวกลบคูณหารต่อรองแบ่งเค้กกันนะสมัยนั้นเนี่ยจุดอ่อนที่เห็นชัดๆก็คือไม่มีพรรคไหนที่สามารถที่จะให้นโยบายที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าคุณประกาศนโยบายไปหาเสียงไปพอรวมกันเป็นรัฐบาลเนี่ยมันไม่มีเอกภาพนะผมยกตัวอย่างถ้าผมเป็นคุณชวนไปประกาศนโยบายการเกษตรอะไรไว้เยอะแยะอ้าวสุดท้ายอ้าวคุณบรรหารได้โควต้าและมติเกษตรก็ implement ไม่ได้เพราะฉะนั้นนโยบายมันก็เลยเป็นนโยบายเลื่อนลอยเป็นนโยบายที่ไม่ได้เป็นรูปธรรมอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีผลในเชิงปฏิบัติและนโยบายหลายนโยบายมันก็ไม่รู้แปลว่าอะไรสัจจะวาจาอย่างเงี้ยเป็นนโยบายได้ไงก็ไม่รู้นะ มันไม่ใช่นโยบายนะครับมันเป็นเครื่องสัญญาท่านเองว่าถ้าจ่ายครบแล้วทำให้แน่โอเคทีนี้ขอกลับมาในที่สุดเนี่ยครับในยุคนั้นเนี่ยประชาชนก็ค่อนข้างจะเบื่อหน่ายเรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นแรงกดดันอันหนึ่งที่ทำให้เกิดรัฐธรรมนูญ2540น
ะฮะรัฐธรรมนูญ2540คือยุคบุฟเฟ่คาบิเนตเนี่ยมันมา2131ถึง2543แต่ในช่วงนั้นเนี่ยก็เกิดรัฐธรรมนูญ40แต่ไปใช้ครั้งแรกในการเลือกตั้งในปี44นะฮะแต่รัฐธรรมนูญ40เนี่ยหลักการของรัฐธรรมนูญ40เนี่ยก็มีอยู่3หลักใหญ่ๆเท่าที่ผมจับประเด็นหลักที่1ก็คือต้องการให้พรรคการเมืองนี้เข้มแข็งสามารถที่จะมีนโยบายที่ implement ได้จริงนะครับมีอำนาจมาที่สามารถมี mandate ที่สามารถ implement นโยบายได้จริงหลักที่2ของรัฐธรรมนูญ40ก็คือให้มีการกระจายทั้งอำนาจและทรัพยากรลงไปจะเห็นว่าอบต.อบจ.นี่เกิดจากรัฐธรรมนูญ40ทั้งนั้นนะครับให้มีการกระจายทั้งอำนาจและทรัพยากรลงไปซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอันที่3ก็คือเนื่องจากให้มีอำนาจก็ต้องมีกลไกการคานอำนาจนะครับมีองค์กรอิสระเกิดขึ้นมากมายนะครับเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยถูกตรวจสอบและคานทั้ง3หลักเนี่ยจริงๆแล้วดีมากเพียงแต่พอ implement จริงๆมันก็มีปัญหาโดยเฉพาะตัวที่3ไอ้กลไกคานอำนาจเนี่ยมันโดนครอบงำไปได้หมดเกือบทั้งหมดโอเคก็เลยเกิดการเลือกตั้งปี2544ซึ่งใช้รัฐธรรมนูญ40นะครับพรรคไทยรักไทยก็ชนะเลือกตั้งท่วมท้นนะครับเพราะคนก็ค่อนข้างจะเกิดความหวังก็มีความฉลาดในการหาเสียงในการ implement ในการสัญญานะครับแล้วก็เป็นจริงก็คือมีการกระจายลงไปอย่างเป็นรูปธรรมนะครับจะขอไม่ลงรายละเอียดในพวกนั้นแล้วก็สามารถ implement นโยบายได้จริงเพราะว่ามี mandate ครับก็เป็นไปตามนั้นแต่ว่ากลไกคานอำนาจเนี่ยมันโดนครอบงำโดนทำลายและในที่สุดมันก็เลยมีเรื่องอื่นๆตามมานะฮะเช่นการขยายตัวและการฝังรากลึกของระบบพรรคพวกนิยมนะฮะเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับที่เป็นค่อนข้างจะมากนะฮะยุคนั้นผมถือว่า12ปีก็มีปฏิวัติขั้นบ้างมีรัฐบาลค่ายทหารมาขั้นบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเรียกกันว่ายุคเผด็จการรัฐสภาหรือยุคกินรวบประเทศไทยนะฮะอันนั้นก็12ปีแล้วเราก็มาถึงปัจจุบันนะครับยุคจำใจเผด็จการนะครับอันนี้คือผมก็เขียนตามที่ก็ท่านบอกว่าท่านไม่ได้อยากทำโดนบังคับมันสถานการณ์มันจำเป็นเหลือเกินประเทศถึงทางตันไม่มีทางออกที่มาทนนั่งเป็นอยู่เนี่ยก็ไม่ได้อยากไปหรอกอดทนคนเขาบังคับให้มาเป็นนะครับแต่ก็จะเดินหน้าปฏิรูปอันนี้ก็รอดูต่อไปนะครับผมจะไม่วิจารณ์มากเดี๋ยวเขาให้เลิกบรรยายตั้งแต่เดี๋ยวนี้อันนี้ก็คือวิวัฒนาการทางการเมืองนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนอำนาจการที่อำนาจเคยกระจุกเริ่มขยายตัวออกมาเรื่อยๆเริ่มเปลี่ยนมือนะครับจากทหารเข้ามาสู่เอกชนมากขึ้นแล้วก็วนกลับไปนะครับต้องเรียนว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2502ที่หัวหน้าคณะปฏิวัติจำใจเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่2นะครับเรามีปฏิวัติหลายครั้งนะตรงนี้น่าสังเกตใครสังเกตบ้าง2500จอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติก็เขินนะฮะอย่างที่ผมบอกแล้วให้คุณพงษ์สารสินเป็นนายก2502ปฏิวัติอีกทีตอนนี้จำใจละต้องเป็นนายกเองหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจอมพลถนอมนั่นไม่ใช่หัวหน้าคณะปฏิวัติมาเป็นนายกนะฮะอันนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติซะเองนะตรงข้ามกันพอหลังจากนั้นเนี่ยพลเรือเอกสงัดปฏิวัติก็ไม่เป็นนายกพลเอกเชื่อครับสุนทรคงสมพงศ์ท่านก็ไม่ได้เป็นนายกถูกไหมฮะพลเอกบิ๊กบังก็ไม่ได้เป็นครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่น่าสนใจนะครับว่าหัวหน้าคณะปฏิวัติก็ยอมมาเป็นนายกรัฐมนตรีเองก็จับตาดูกันต่อไปนะครับย้ายเรื่องเปลี่ยนเรื่องก่อนจะล่อแหลมไปมากกว่านี้มาพูดถึงเรื่องพัฒนาการเศรษฐกิจอันนี้ตัวเลขเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังคือตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นตัวเลข per capita GDP ของประเทศต่างๆในช่วงเวลาตั้งแต่1960ถึง2012เป็นตัวเลขที่ต้องบอกก่อน
ป็น current US dollar ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันแล้วก็ทอนลงไปนะครับอันนี้คือเวลาดูระยะยาวเนี่ยผมปรึกษานักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าให้ใช้ current US dollar เนี่ยโดยเฉพาะเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศเนี่ยมันเห็นภาพได้ดีจริงปี2ทำไม1960ความจริงผม60ปีมันต้อง1954นะฮะแต่ก่อน1960เนี่ยตัวเลขมันหาไม่ครบนะฮะเพราะว่า World Bank เนี่ยนะครับเขารวบรวมตัวเลขเนี่ยเริ่มตั้งแต่1960นะฮะแล้วก็เป็นปีที่ตัว World Bank เนี่ยซึ่งตั้งขึ้นมาจากไอ้ Bretton Woods สัญญานั้นเนี่ยเริ่มมีบทบาทออกไปช่วยในการพัฒนาประเทศให้กับประเทศด้อยพัฒนาประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายแหล่นะครับปี1960เนี่ยนะครับเห็นตัวเลขไหมครับเราเริ่มประเทศไทยมีเปอร์แคปิตา GDP 101เหรียญต่อคนขณะที่ปีเดียวกันเนี่ยเกาหลีใต้มี155เหรียญต่อคนต่อปีพม่ามี180นะครับพม่าเนี่ย180เวียดนาม223ฟิลิปปินส์257มาเลย300สิงคโปร์เกือบ400นี่เป็นตัวเลขหน้าจุดเริ่มต้นเมื่อ56ปีที่แล้ว57ปีที่แล้วขณะที่อเมริกาซึ่งเป็นมาตรที่ถือว่าเป็นความเจริญระดับสูงสุดประเทศใหญ่นะฮะอยู่ที่ 2,800 นะฮะอเมริการ่ำรวยกว่าเรา28เท่าต่อคนนะฮะมีผลผลิตมากกว่าเรา28เท่าต่อคนเมื่อ56ปีที่แล้วน่าสังเกตไหมครับทำไมไทยเราถึงเริ่มต้นต่ำเตี้ยขนาดนั้นนะฮะทำไมเราถึงเริ่มต้นต่ำเตี้ยขนาดนั้นมันก็คงมีหลายสาเหตุนะฮะแต่วันก่อนเนี่ยผมนั่งคุยกับประธานซัมซุงอินชูรันส์เขามาจากเกาหลีนะครับซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ก็มีข้อสรุปความเห็นตรงกันว่าที่ไทยและเกาหลีเนี่ยเริ่มต้นห่วยกว่าใครเขาเพื่อนเนี่ยเพราะว่าเราเป็นประเทศที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นตะวันตกนะครับโดยเฉพาะในยุคก่อนหน้านั้นเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นตะวันตกการไม่เป็นเมืองขึ้นตะวันตกเนี่ยมันไม่ดียังไงจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราภูมิใจเกาหลีเนี่ยก็เป็นไม่ได้เอกราชตลอดใช่ไหมเป็นเมืองขึ้นญี่ปุ่นซึ่งมันห่วยอ่ะมันเอาแต่ปลุกบ่นชิงเราก็พลาดท่าเป็นเมืองขึ้นพม่าแวบๆแต่จริงๆเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นตะวันตกการไม่เป็นเมืองขึ้นตะวันตกเนี่ยจริงๆอยู่ตะวันตกเนี่ยเขาเข้ามานะครับเขาก็มาเอาทรัพยากรนะฮะเขาก็มาเอารัดเอาเปรียบแหละแต่พวกรากฐานที่เขาวางไว้ให้รากฐานการผลิตก็ดีว่ารากฐานการค้ารากฐานสถาบันระบบกฎหมายระบบเกณฑ์ต่างๆที่เขาวางไว้ให้เนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าประเทศที่ไม่ได้ใช้ภูมิปัญญาของตัวเองมาตลอดนะฮะอันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์อันนึงนะครับถึงเรื่องของการแบ่งปันความเจริญผ่านการค้าการลงทุนแต่ยุคนั้นเป็นยุคอาณานิคมอย่างไรก็ดีนะครับผมก็ให้ดูเป็นช่วงๆผมขอสรุปไปปัจจุบันเลยแล้วกันนะครับปัจจุบันเลยในประเทศทั้งหลายที่ผมลิสต์เข้ามาเนี่ยแน่นอนที่สุดมีอยู่2ประเทศนะครับที่โดดเด่นนะฮะคือสิงคโปร์เกาหลีนะฮะสิงคโปร์เนี่ยเติบโต10% ต่อปีโดยเฉลี่ยตลอด56ปีนะฮะวันนี้สิงคโปร์มีเปอร์แคปิตา GDP 53,000 เหรียญต่อคนต่อปีสูงกว่าอเมริกาไปแล้วนะครับและใน forecast เกือบทั้งหมดบอกว่าปี2030สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่มีเปอร์แคปิตา GDP สูงที่สุดในโลกนะเขาคิดว่าปีนั้นเขาจะมีประมาณแสนนะฮะแสนเหรียญต่อคนต่อปีก็ถือว่าแต่เขาเป็นประเทศเล็กและที่เปอร์แคปิตาเขาดีอีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่ค่อยผสมพันธุ์มันไม่ค่อยมีลูกประชากรไม่เพิ่มอิมมิเกชันไม่รับนะฮะเพราะฉะนั้นตัวหารมันก็เลยค่อนข้างจะน้อยนะฮะอันนั้นคือสิงคโปร์ประเทศที่ประสบความสำเร็จอันดับ2ในชาร์ตนี้ก็คือเกาหลีแน่นอนสุดเกาหลีก็เติบโตอัตราเติบโตเฉลี่ยดีกว่าสิงคโปร์อีก 10% ต่อปีตลอด56ปีนะฮะอันนั้นก็เป็นโมเดลที่ทุกคนอิจฉาว่าจากประเทศเล็กๆด้อยพัฒนาทำยังไงถึงสามารถที่ก้าวขึ้นไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วมีโมเดลที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดนะครับก็เป็นประเทศตัวอย่างอยู่อันหนึ่ง
ตอนผมเด็กๆ2514นะครับไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมที่กำลังแข่งอยู่ทุกวันเนี่ยครั้งที่5เนี่ยเราเป็นเจ้าภาพปี2510 2514เนี่ยเกาหลีได้เป็นเจ้าภาพนะครับแต่พอจะถึงเวลาถังแตกไม่มีตังค์จัดมาขอให้ไทยช่วยรับจัดอีกทีเราก็เลยจำใจต้องจัดเอเชียนเกม2ครั้งติดกันคือครั้งที่5และครั้งที่6นะฮะครั้งที่6เราก็เลยจัดเพื่อช่วยเกาหลีที่แม่งบ้อท่านะฮะหลังจากนั้นตอนนี้มันจัดโอลิมปิกไปแล้วทีบอลโลกไปแล้วทีนึง ก็โอเคก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จอย่าไปอิจฉาคนเก่งแล้วนะฮะอันนั้นก็เป็นเกาหลีนะครับ2ประเทศนี้ก็โดดเด่นมาเลยไทยเนี่ยนะถ้าพูดถึงอัตราเราก็เป็นอัตราแค่รองมาจาก2ประเทศนี่เองเราดีกว่ามาเลยหน่อยๆมาเลยเราดีกว่ามาเลยหน่อยๆในแง่อัตราเติบโตนะครับแต่ตอนเริ่มต้นเขา3เท่าเราเขาถึงยังรวยกว่าเราแต่อย่างไรก็ดีถามว่าคือถือว่าประเทศไทยเนี่ยการพัฒนาในระยะยาวเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เป็นประเทศที่สามารถไต่มาจากประเทศด้อยพัฒนามาเป็นประเทศmiddle income upper middle income นะครับคือไอ้ตรงเส้นกลางนี่เขาอยู่ที่ 5,000 เหรียญ นะฮะถ้าสูงกว่า 5,000 เหรียญก็ถือว่าเป็น upper นะครับแต่ว่าถ้าเทียบว่าเราเป้าหมายคือการเป็นประเทศพัฒนามาตรที่เขาตั้งไว้ตอนนี้คือ 12,000 เหรียญต่อคนต่อปีซึ่งมาเลเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปถึงแน่นอนนะครับภายใน 5-6 ปีข้างหน้าภายใน6ปี2020เนี่ยวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยเขาจะต้องเป็นประเทศพัฒนาแล้วแน่นอนแล้วก็คงจะได้เป็นนะฮะแต่ของเราเนี่ย50ปีมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วยังต้วมเตี้ยมแถมนะครับถ้าคุณฟังอย่างผู้ว่าแบงค์ชาติก็จะบอกว่าประเทศไทยควรจะมีศักยภาพการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4.5 แต่เราทำได้แค่ร้อยละ1ร้อยละ2มาหลายปีร้อยละ 4.5 เนี่ยนะครับถ้าศักยภาพเราอยู่แค่นั้นเนี่ยนะครับร้อยละ 4.5 เนี่ยเราต้องใช้เวลาอีกประมาณ20ปีถึงจะได้เป็นประเทศกำลังพัฒนานะครับซึ่งค่อนข้างจะช้านะฮะค่อนข้างจะช้าแล้วก็เดี๋ยวจะมันมีประเด็นเยอะนะฮะที่อะไรเป็นตัวที่ถ่วงทำให้ศักยภาพเราในขณะที่ Emerging Market ทั่วไปเนี่ยศักยภาพเขาจะสูงกว่าเราจีนนะครับน่าสนใจขอพูดถึงจีนพอดีไม่ได้เอาชาร์ตจีนมาให้นะครับจีนเนี่ยปี1979ปีที่เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยประกาศนโยบายจีนใหม่คือเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของจีนจากคอมมิวนิสต์มาเป็นทุนนิยมนะฮะแต่เขาไม่เรียกทุนนิยมเขาเรียกมาร์เก็ตอีโคโนมีเพราะคำว่าทุนนิยมนี่เหมาด่าทุกวันนะฮะเรียกทุนนิยมต้องเอารูปท่านเหมาลงจากเทียนอันเหมินนะฮะเขาเรียก market economy แต่ก็คือทุนนิยมแหละ1979เนี่ยจีนมี per capita GDP 180เหรียญต่อคนต่อปีเรามี570 3เท่าเศษ1979นะครับเรามี570นะฮะปีที่แล้วอีแซงเราไปนะฮะและอีก็คงไม่เหลียวหลังกลับมานะฮะต่อหัวต่อคนเนี่ยนะฮะเพราะนั้นมันก็เห็นว่าไทยเราเนี่ยไม่ถึงกันเลวแต่ไม่ถึงกันดีนะครับไม่ถึงก็ดีเป็นตัวกลางๆนะฮะแต่ในชาตินี้เราก็ดูค่อนข้างหล่อเพราะมันมี3ประเทศที่ถือว่าเป็น fail state เป็นประเทศที่ประสบความล้มเหลวในการพัฒนาผมลืมบอกไอ้ข้างหลังเนี่ยเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีมันมีมันอันนี้อย่างที่บอกเขาเป็น current US dollar เพราะฉะนั้นถ้าจะดูให้ดีคุณต้องลบ inflationนะครับเพื่อจะดูว่าเติบโตจริงหรือเปล่านะครับอินเฟลชันของ US ดอลลาร์ใน56ปีนี้คือ 4% 3.9% กว่าอินเฟลชันของดอลลาร์นะฮะคือเงินดอลลาร์เนี่ยมันมูลค่าลดลงว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลบ 3.9% ไปเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าพม่าติดลบแปลว่าคนพม่าวันนี้เนี่ยมันเลวกว่าคนพม่าในปี1960โดยซ้ำไปนะฮะปีเลวกว่าคนพม่าขณะที่เวียดนามก็โตแค่นิดเดียวหรือสแควร์นะครับอยู่กับที่56ปีถ้าพูดอย่างนั้นก็ได้ฟิลิปปินส์ก็ดีนิดเดียวถามว่า3ประเทศนั้นเนี่ย
ที่มันถือว่าเป็น fail state เนี่ยมันเพราะอะไรนะครับมันเพราะอะไรพม่านี่ชัดเจนเพราะท่านนายพลเนวินนู้นนะครับเนวินจอมเผด็จการของพม่ายึดอำนาจเมื่อปี2505จากอูนุนะครับนายพลเนวินเนี่ยยึดอำนาจแล้วก็ประกาศระบบสังคมชาตินิยมแบบพม่าคือปิดประเทศสังคมชาตินิยมคือเป็นคอมมิวนิสต์ก่อนละนะชาตินิยมก็คือฝรั่งชั่วฝรั่งเลวนั้นเราปิดประเทศเราจะพัฒนาประเทศตามภูมิปัญญาพม่าแต่อย่างเดียวนะฮะเพราะนั้น40กว่าปีเปิดประเทศมาคนอื่นแม่งไปไหนแล้วไม่รู้จากเขารวยกว่าเรา 1.8 เท่านะครับวันนี้เขาอยู่1ส่วน6ของเรานะฮะเซน1ส่วน5เซน1ส่วน6ของเราพม่านี่กลายเป็นประเทศยากจนอันดับ2ของเอเชียในเทอมของ per capita GDP รองจากอัฟกานิสถานนะครับทั้งที่เป็นประเทศที่ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มากนี่ก็ให้เห็นถึงระบบให้เห็นถึงการไม่ตามวิวัฒนาการคือหลักการของการพัฒนาประเทศแบบปิดประเทศก็คือเราจะใช้50ล้านคนของเราเนี่ยชุพัฒนาขณะที่โลกใน 6,000 ล้านเขาแบ่งกันนะเขาแบ่งสรรเทคโนโลยีความรู้ความสามารถกันแบ่งสรรทรัพยากรกันแต่ปิดประเทศเนี่ยมันเกิดผลนี้ผมพูดตรงนี้เน้นเป็นพิเศษเพราะว่าตอนที่ปฏิวัติใหม่ๆแล้วฝรั่งบรรดาเราก็มีท่านหลายคนเลยบอกโห้ยกลัวแม่งทำไมปิดประเทศแม่งเลยเลิกคบแม่งให้หมดพม่าปิดประเทศ50ปียังอยู่ได้อยู่แบบไหนครับอยู่แบบรับประทานแต่แกลบนี่แม่งไม่ไหวเหมือนกันนะคนพูดเนี่ยโอ้ยศาสตราจารย์นะเรียกชื่อตัวเองศาสตราจารย์ทุกคำนะฮะขอแขวะนิดซึ่งไม่ไหวครับนะโดยเฉพาะวันนี้โลกาภิวัตน์เราโอ้โหเราเนี่ยส่งออกนำเข้า import export รวมกันเนี่ย 150% ของ GDP ปีหนึ่งปาเข้าไป18ล้านล้านนะฮะคุณปิดประเทศได้ตายเลยนะฮะชิบหายกันหมดแน่นอนนะฮะพูดเอามันนะได้นะฮะแต่อย่าทำจริงก็โชคดีที่ท่านตู่ไม่ได้บ้าจี้ตามนะครับยังตามตื้อให้ต่างประเทศเขาเห็นใจเราด้านเป็นพม่า fail stateประเทศที่2ที่ผมจะพูดถึงคือเวียดนามเวียดนามแตกในปี2518แต่เวียดนามก็เริ่มเสื่อมถอยมาตั้งแต่ปี2512เพราะยามศึกสงครามมันไม่มีดีกับใครนะฮะพอเวียดนามแตกปี2518ก็เปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์ถ้าลงไปรายละเอียดเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าอีโคโนมิกเขา1980นี่2523นะฮะก็เริ่มถอยละจริงๆเขาขึ้นไป800กว่าเหรียญต่อคนต่อปีนะฮะประมาณตอนที่เวียดนามใต้แตกเนี่ยแล้วมันก็ถอยลงไปนะฮะเพราะว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเป็นระบบที่พิสูจน์ว่ามันล้มเหลวนะครับมันเหมือนกับประชาชนอาจจะดูดีเพราะได้ส่วนหารมากขึ้นในระยะต้นเหมือนเวเนซุเอลาประชาชนชอบนโยบายคุณชาเวสนะฮะแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยติดลบนะฮะประชาชนชอบเพราะว่าคุณชาเวสเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมากเขายึดของคนรวยไปแจกคนจนนะฮะก็คือใช้สังคมนิยมยึดของต่างชาติยึดของคนมีเงินแล้วไปเฉลี่ยให้คนจนนะฮะพลังงานก็ยึดกลับเป็นของรัฐหมดนะฮะจากที่เคยผลิตน้ำมันได้วันละ3ล้านบาเรลขอโทษตัวเลขผมอาจจะไม่แม่นเดี๋ยวไปพูดถึงแต่หดลงเหลือ1ใน3นะฮะฟังดูดีคือตัวเลขพลังงานต้องแม่นหน่อยนะครับเดี๋ยวเวทีพุทธอิสระเขาจะอ่านเอาเพราะฉะนั้นผมจำตัวเลขไม่แม่นก็ยังไม่พูดนะแต่เขาหดลงเหลือ1ใน3แล้วเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับมันเป็นประเทศที่น่าอิจฉามากเลยนะเพราะว่ามีปริมาณน้ำมันสำรองก็คือน้ำมันสำรองที่พิสูจน์แล้วหารด้วยกำลังผลิตเนี่ยมี120ปีซึ่งใครๆก็รู้ว่าอีก120ปีแม่งไม่มีใครเขาใช้หรอกน้ำมันน่ะแต่มันดันสำรองไม่ใช่เอาไว้ให้ลูกหลานนะเพราะมันผลิตออกมาไม่ได้ระบบมันพังนะฮะคือผมพูดว่ามีคนเรียกร้องชอบยกตัวอย่างเวเนซุเอลาซึ่งน้ำมันสำรองเวเนซุเอลามีมากกว่าซาอุดีอาระเบียอีกมีมากที่สุดในโลกนะครับฟิลิป2518เนี่ยนะครับแล้วเวียดนามเนี่ยเขาก็มาเปลี่ยนตามลูกพี่รัสเซียจีน
ลี่ยนเพื่อจะกลับมาเป็นทุนนิยมเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนประมาณปี1990นะฮะก็แค่1977 2118 1975นะฮะ1975ถึง1990เนี่ยเป็น15ปีเองนะครับจากที่2เท่าของเราในอดีตเนี่ยวันนี้เนี่ย1ใน3แต่นี่ขนาดมาแรงแล้วนะฮะใครๆก็เห็นว่าเวียดนามมาแรงแต่เปอร์แคปิตา GDP เขายัง1ใน3ของเราเองนะฮะโอเคประเทศถัดไปที่ถือว่าเป็น fail state ก็คือฟิลิปปินส์นะครับอันนั้นเป็นทุนนิยมมาตลอดแต่บังเอิญเฮงได้ท่านมาคอสเข้าไป21ปีท่านมาคอสเป็นผู้นำอยู่21ปีใช้ระบบพรรคพวกนิยมสุดขั้วคือพวกกูเท่านั้นนะฮะถึงจะมีที่ให้ทำธุรกิจแล้วใช้ระบบเผด็จการสมองไหลออกหมดเพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์เนี่ยสมัยผมเด็กๆนะฮะน้องๆส่วนใหญ่ยังไม่เกิดฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเรียกว่าแมนฮัตตันออฟเอเชียนะฮะขณะที่ไซง่อนวันนี้เป็นโฮจิมินห์เนี่ยเขาเป็นปารีสออฟเอเชียนะฮะฟิลิปปินส์ตอนนี้แม่งเมืองโทรมสนิทนะฮะเพราะว่าเจอเผด็จการที่เป็นเผด็จการตอนแรกๆคนก็ชอบนะฮะมาคอสขึ้นมาเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันทำให้เศรษฐกิจโตแป๊บเดียวและหลังจากนั้นก็ถือว่าพังนะฮะตอนนี้ก็คนที่เป็นปัญญาชนก็ไหลออกนอกประเทศหมดแล้ววิธีหนึ่งเนี่ยคือเขาวิธีหนึ่งที่จะปกครองได้ง่ายก็คือทำให้คนโง่ๆไว้นะฮะคนโง่เพราะนั้นคนฟิลิปปินส์ก็เลยระบบการศึกษาอะไรมันเหมือนจะพังไปโดยตั้งใจประมาณนั้นเพราะฉะนั้นพอเลือกตั้งทีตอนหลังดาราหนังแม่งก็ได้อีกหน่อยนักมวยก็คงเป็นประธานาธิบดีนะเพราะว่าภูมิปัญญาของคนเป็นงั้นอันนี้ผมยกตัวอย่างพัฒนาการของประเทศต่างๆเพื่อจะให้ดูว่าของเราเนี่ยไม่ดีนักแต่ก็ไม่ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรนะครับมาดูประเทศไทยโดยเฉพาะหน่อยนะครับจากที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเพื่อจะมาสอดคล้องว่าเราพัฒนาขึ้นมาอย่างไรนะฮะเราพัฒนาขึ้นมาอย่างไรถ้าจะดูพอแยกระยะเวลาจะเห็นว่าผมแยกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่1เมื่อปี2005ก็เวิร์ลแบงค์เนี่ยแหละครับมาช่วยนะฮะที่ทำให้เราตั้งสภาพัฒน์อาจารย์ป๋วยแล้วก็เทคโนแครตในสมัยนั้นแล้วเราก็พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในยุคแรกๆจะเห็นว่าการเติบโตก็ดีนะครับในแผน1ถึงแผน5เนี่ยต้องถือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปตามแผนที่วางนะฮะแผน1ถึงแผน5เนี่ยคือเอาผมพูดหลักๆอยู่นิดนึงหลักๆ ก็คือตั้งรากฐานสถาบันให้กับระบบเศรษฐกิจประเทศตั้งรากฐานสถาบันคือมีการปรับปรุงกฎหมายให้ได้มาตรฐานที่จะค้าขายกันมีการตั้งสถาบันที่สำคัญนะครับซึ่งอาจจะตั้งมาก่อนหน้านั้นแต่จะมาส่งผลมากขึ้นเช่นแบงก์ชาติสำนักงบประมาณนะฮะสภาพัฒน์นะครับตั้งหลักกฎเกณฑ์ต่างๆทั้งหมดเนี่ยในแผน1ถึงแผน5ซึ่งถ้ากลับไปสอดคล้องกับยุคก็คือยุคเผด็จการต่อเนื่องมาถึงประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยถูกรันโดยกลุ่มคนที่เรียกว่าเทคโนแครตเทคโนแครตก็คือนักวิชาการที่เป็นข้าราชการนะครับเทคโนแครตแปลว่าอะไรเทคโนแครตผมขอเอ่ยนามนะครับเพราะท่านกลุ่มท่านเหล่านี้ส่วนใหญ่มีคุณูปการกับประเทศมากนะครับที่ถือว่าเป็นผู้นำก็มีอาจารย์ป่วยอาจารย์บุญมาวงสวรรค์นะคุณสุนทรหงษ์ระดาลมคุณอันนั้นยุคก่อนๆแล้วต่อมาก็จะมีดร.สนอดร.อำนวยหม่อมเต่าอะไรพวกนี้คือเป็นข้าราชการที่สืบเนื่องกันมาเทคโนแครตเนี่ยจะมีลักษณะที่มีลักษณะที่เด่นชัดอยู่ 3-4 ประการประการที่1คือทุกคนเป็นนักเรียนนอกทุกคนเป็นนักเรียนนอกเริ่มด้วยจากอาจารย์ป๋วยอาจารย์บุญมาอยู่ LSE และหลังจากนั้นท่านก็สนับสนุนส่งข้าราชการไปเรียนหนังสือแต่ตอนหลังก็จะไปทางอเมริกาเยอะ
ทุกคนเป็นนักเรียนนอกเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าวิธีที่เทคโนแครตใช้ก็คือเวสเทิร์นไนซ์ประเทศเราตั้งสถาบันต่างๆตามอย่างไอ้พวกฝรั่งที่เราด่ามันทุกวันเนี่ยนะฮะก็ตามอย่างเขาแหละนะฮะตั้งสถาบันตามกฎวางเกณฑ์ตามวอชิงตันคอนเซนซัสแล้วนั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรมากนะฮะอันนั้นเป็นหลักหนึ่งอันที่สองเทคโนแครตเนี่ยเป็นข้าราชการหมดและจะวนเวียนโรเตทอยู่ในหน่วยงานสำคัญสำคัญที่ผมกล่าวแล้วผมยกตัวอย่างอาจารย์สนอุณากูลท่านเคยอยู่กรมบัญชีกลางเคยเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์เคยเป็นผู้อำนวยการสสคก็จะวนเวียนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสายสัมพันธ์มันทำให้การประสานงานแนวราบในหน่วยงานเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในยุคนั้นนะครับยุคนั้นเศรษฐกิจก็ค่อนข้างจะดีทีนี้พอหลัง2529ป๋าเปรมก็เป็นนายกต่ออีก2ปีพอ2531ก็เป็นนาชาตินะครับก็คืออยู่ระหว่างแผน6นะครับอยู่ระหว่างแผน6 implement แผน6แผน5แผน6เนี่ยที่สำคัญก็คือเปลี่ยนประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับการเปลี่ยนประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมนี้ไม่ใช่เพราะแผนอย่างเดียวนะครับเพราะบริบทของโลกเนี่ยมันช่วยบริบทที่ช่วยบริบทที่1ก็คือมันเกิดพลาซ่าแอคคอร์ดขึ้นในปี2530 1985นะฮะ2530ใช่มั้ยพลาซ่าแอคคอร์ดก็คือที่ประเทศตะวันตกบีบบังคับให้ญี่ปุ่นยอมให้ค่าเงินแข็งพรวดจาก300เยนต่อเหรียญมาเป็น100เยนต่อเหรียญญี่ปุ่นก็เลยต้องย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศอันนั้นเป็นจุดสำคัญของเศรษฐกิจไทยนะครับมันเกิดจากวิกฤตค่าเงินเยนนะฮะและญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยบังเอิญในยุคนั้นนะครับเรามีเสถียรภาพต่อเนื่องยาวนานนะฮะเกรงศักดิ์เปรมอันที่หนึ่งอันที่สองเรามีมาตรฐานในพวกสถาบันที่เขายอมรับได้แล้วอันที่สามคือเราบังเอิญสร้างมีแผนการไอ้ Eastern Seaboard เนี่ยนะครับแผนการทำเปโตรเคมทำอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับ Eastern Seaboard เนี่ยมันทำให้ทุกการย้ายฐานการผลิตของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันเป็นไปอย่างมากมายในช่วงตั้งแต่1986ไปจนถึง1990ประเทศเราก็เริ่มเปลี่ยนจากเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมตั้งแต่นั้นนะครับอันนั้นก็คือช่วงและสิ่งที่ตามมาก็คือในยุคเดียวกันเนี่ยกระแสเงินนะครับที่เคยกระจุกตัวอยู่แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเริ่มออกไปแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า emerging market trend นะครับคำว่า emerging market ก็ดีคำว่า globalization ก็ดีถูกบัญญัติขึ้นตอนนั้นนะฮะก่อนหน้านั้นไม่มีใครรู้จักคำว่า emerging market มันไม่มีเมื่อก่อนเขาเรียก developing country นะ emerging market เป็นศัพท์ที่มาจากตลาดการเงินก็คือประเทศที่เริ่มพลิกตัวขึ้นมานะฮะกระแสเงินทั้งหุ้นทั้งเงินซื้อหุ้นทั้งเงินให้กู้ก็ทะลักเข้ามาประเทศพวกนี้ก็เติบโตมากเราก็ได้รับอานุสงส์อานิสงส์จะเห็นว่าช่วง2529ถึง2539นี้เราเติบโตเฉลี่ยถึง 14% เลยนะฮะเพราะว่ามันอานิสงส์ของเงินไหลเข้ามันก็เป็นการเติบโตที่ส่วนหนึ่งเป็นการเติบโตที่มีพื้นฐานรองรับแต่ส่วนไม่น้อยเป็นฟองสบู่มันโตดีก็จริงแต่มันนำไปสู่หายนะในวิกฤตต้มยำกุ้ง2540ซึ่งเป็นวันที่แผน7เนี่ยสิ้นสุดพอดีนะครับแผน7เนี่ยผมอยากจะพูดนิดนึงพอนาชาติขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยนะครับท่านก็เลิกใช้สภาพัฒน์ไปเลยท่านตั้งทีมบ้านแก๊งบ้านพิษณุโลกขึ้นมาแทนและสภาพัฒน์ก็เหมือนกับถูกเล็บเอาไปเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้ากลับไปดูประวัติศาสตร์ตอนนั้นเราก็นึกว่าเป็นความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเชื่อลูกโต้งเชื่อสุรเกียรติบวรศักดิ์อะไรพวกนี้มากกว่าแต่จริงพอมองย้อนกลับปั๊บนี่เข้าใจได้เลยถ้าคุณไปอ่านแผน7นะเพราะแผน7เนี่ยบอกว่าจะต้องสโลว์ดาวน์เศรษฐกิจแผน7นี่เป็นแผนทั้งแผนเนี่ยว่าด้วยการซอฟต์แลนดิ้ง
ทำยังไงที่เราจะต้องลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจแผน7ทั้งแผนเนี่ยนะฮะจะพูดถึงเรื่องพวกนี้แต่ในแง่ทางการเมืองนะครับการลดความร้อนแรงนี่โหถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการหน่อยก็คือให้ระบบเนี่ยยอมลดความร้อนแรงตัวเองคือ bite the bullet bite the bullet คือกัดลูกปืนมันเป็นศัพท์ที่บอกว่าต้องยอมนะ bite the bullet ก่อนที่จะเกิดวิกฤตเนี่ยนะในสังคมประชาธิปไตยนี่มันเป็นไปแทบไม่ได้เลยนี่หรอไหมฮะคือสังคมไม่ยอมถ้าใคร อายุนานพอและจำได้สมัยนั้นเนี่ยแบงค์ชาติออกมาเตือนนะแบงค์ชาติออกมาตรการแบงโอเคตอนแรกแบงค์ชาติแบบเตือนเรื่องนี้และพยายามที่จะออกเขาเรียกว่า prudential measure พยายามที่จะถดเครดิตคุณกำจรถูกปลดนะโดนเพราะว่าระบบติคังที่เป็นนักการเมืองคนแรกคือคุณประมวลสภาวสุขก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นปู่สมหมายคุณสุธีสิงห์เสน่ห์ก็ปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเลยนะครับพอฉะนั้นสมัยคุณวิจิตรก็ออกมาตรการจำกัดสินเชื่อธนาคารห้ามขยายสินเชื่อเกินปีละ 8% นะฮะทางรัฐมนตรีคลังเหลียวหน้ามามองท่านนั้นถอนมาตรการทันทีเพราะว่าในแง่การเมืองเนี่ยระยะยาวช่างแม่งระยะสั้นมันต้องบูมนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคะแนนนิยมนะฮะเพราะนั้นเราก็หลีดไปสู่วิกฤตที่ให้ดูตัวเลขนิดนึงในหน้านี้ก็เพื่อจะบอกว่าหลังวิกฤตเนี่ยนะครับเราเติบโตห่วยมากเฉลี่ย 3.76% เองนะฮะเราเติบโตห่วยมากยุคที่ท่านบอกว่าโอ้โหเชี่ยวชาญเศรษฐกิจเหลือเกินเนี่ยเติบโตห่วยแตก 4% นั่นเองยุคท่านหัวหน้าพรรคไทยรักไทยเป็นนายก5ปีเติบโตไม่ได้ดีนะฮะเติบโตไม่ดีเลยต้องบอกว่าต่ำที่สุดในประเทศ Emerging Market ด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่ามันมีมิติอื่นๆนะครับที่ทำให้คะแนนนิยมมามันคือมิติการกระจายนะฮะมิติการกระจายแล้วก็แต่เป็นมิติที่ทำให้พังก็คือมิติพรรคพวกนิยมนะฮะคือข้างล่างเนี่ยกระจายออกไปได้ตามสมควรแต่ข้างบนเนี่ยดันใช้พรรคพวกนิยมสุดขั้วพรรคพวกนิยมนี้ไม่มีอะไรครับในทางเศรษฐศาสตร์พรรคพวกนิยมก็คือทำอย่างไรที่จะใช้อำนาจกูทำให้คนที่เป็นพวกกูได้เปรียบคนที่ไม่ใช่พวกเพราะว่ามันไม่หล่นมาจากฟ้าได้เปรียบคนที่ไม่ใช่พวกเพราะฉะนั้นพรรคพวกนิยมในตามหลักพอนานไปเนี่ยคนไม่ใช่พวกมันมากกว่านี่หรอไหมฮะคนที่ไม่ใช่พวกเนี่ยมันมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งอันนี้ก็เชิญชวนไปอ่านในไทยพับลิก้าได้ครับผมวิเคราะห์ระบอบทักษิณไว้8ตอนยาวเหยียดนะฮะว่ามันคืออะไรนะฮะไม่ได้วิเคราะห์แบบด่าทอนะฮะพยายามวิเคราะห์เพื่อเข้าใจดูโลกหน่อยดูโลกหน่อย50ปี1950ถึง2000เชื่อไหมครับเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของโลกขยายตัวดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับคือจริงๆถ้าใครเข้าไปในเว็บไซต์ก็ดูได้นะครับตัวเลขนี้ GW Gross World Product แต่นี่เมื่อกี้ผมใช้ Current US Dollar อันนี้ใช้อันนี้พอดูของโลกในระยะยาวอันนี้ตัดอินเฟลชันออกนะฮะใช้ปี1990ค่าเงินปี1990เป็นฐานนะครับ50ปีนั้นเนี่ยโลกเติบโตทั้งโลกเนี่ยผลผลิตของโลกเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่มีอินเฟลชันนะครับเติบโตขึ้นเกือบ10เท่าจาก 4.4 ล้านล้านเหรียญมูลค่า1990นะครับเป็น41ล้านล้านเหรียญนะครับเติบโตขึ้นเกือบ10เท่าเป็น50ปีที่บอกว่าโลกเนี่ยพัฒนามากที่สุดนะครับก่อนหน้านั้นโอเค50ปีที่2นะครับซึ่งเติบโตแค่5เท่าเองนะนี่10เท่าใน50ปี50ปีที่โตมากที่2เนี่ยเป็น 1,850 ถึง 1,900 1,850 ถึง 1,900 ที่เติบโตมากมันเป็นผลมาจากปฏิวัติอุตสาหกรรมนะฮะ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในยุโรป50ปีที่3เป็น1800ถึง1850ไอ้1900ถึง1950ที่มันไม่เติบโตเพราะมันเจอสงครามโลกเข้าไป2ทีนะในช่วง1900ถึง1950ทีนี้อันนี้คือช่วงที่เติบโตมากที่สุดแต่พอหลัง2000เนี่ยโลกก็เติบโตแบบค่อนข้างหน่อมแน้มปีละไม่ถึง 1% โดยเฉลี่ยนะฮะปี2008ติดลบแต่โดยรวมแล้วไอ้2009ติดลบผลมาจากวิกฤต2008โดยรวมแล้วเติบโตแค่เปอร์เซ็นต์เดียวต่อปีก็ต้องถือว่าห่วยนะครับเริ่มตั้งแต่2001เกิดเหตุการณ์ที่เป็นจุดที่ทำให้โลกชะลออย่างมากใครจำได้ไหมครับวันที่11กันยานะฮะและหลังจากนั้นโลกก็เข้าสู่โหมดของการก่อการร้ายนะอันนี้ก็คือภาพโดยรวมของโลกเพราะฉะนั้นอย่างผมเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคนที่อยู่ในเกิดมาถูกจังหวะที่สุดในโลกคนหนึ่งใช่ไหมพวกที่เกิดในช่วงเนี้ยเพราะว่าโลกมันพัฒนานะมันไม่มีสงครามนะฮะแล้วก็ทุกอย่างมันดีไปหมดดูเหมือนเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้มีข้อกังวลมากว่าโมเดลการเติบโตเดิมๆนะครับมันยังจะเดินต่อไปได้ไหมมีวิเคราะห์วิจัยอะไรเต็มไปหมดนะครับถามว่าทำไมมันถึงเติบโตมากอันที่หนึ่งเลย1950ถึง1970เนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่า post war reconstruction ก็คือต้องลงทุนขยะกันมากมายเพื่อซ่อมไอ้ซากปรักหักพังที่มาจากสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยนะครับ1950ถึง1985นะครับเป็นช่วงที่เราเรียกกันว่าเป็นโควอร์นึกออกไหมครับพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยโลกก็แบ่งออกเป็นสองค่ายทั้งค่ายที่เกี่ยวกับอำนาจทางทหารและค่ายเศรษฐกิจก็คือค่ายทุนนิยมตะวันตกแล้วก็ค่ายที่เรียกว่าหลังม่านเหล็กนะฮะไอรอนเคอร์เทนซึ่งใช้ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์แบบรวมศูนย์นะฮะ35ปีเนี่ยถือว่าอยู่ในยุคที่เป็นสงครามเย็นนะครับซึ่งพอเริ่มตั้งแต่ปี1979ที่ผมบอกไปแล้วเติ้งเสี่ยวผิงเป็นคนเริ่มนะฮะพอมา1985 1984มั้งฮะสาธารณรัฐอะไรนะฮะเขาเรียกเราลืมชื่อไปแล้ว USSR นะฮะยูเนียนโซเวียตโซเชียลิสต์ออฟรัสเซียก็ล่มสลายก็แตกออกเป็น10กว่าประเทศตามที่ทราบกันอยู่และประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับ เขาก็ยอมรับว่าระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมความเท่าเทียมเนี่ยพอเอาเข้าจริงแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่มีแรงจูงใจให้คนสร้าง productivity สู้ระบบไอ้ทุนนิยมที่มุ่งเน้นความเห็นแก่ตัวไม่ได้ เพราะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นระบบทุนนิยมกันหมดทีนี้พอโลกเนี่ยเข้ามาอยู่ลองนึกว่าเป็นระบบเดียวกันทั้งโลกนะครับการสื่อสารต่างๆเทคโนโลยีมันก็เลยทำให้เกิดโลกาภิวัตน์นะครับอย่างรวดเร็วนะฮะเหตุที่ทำให้เกิดโลกาภิวัตน์นอกจากการล่มสลายของคอมมิวนิสต์แล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจคือ period ที่เขาเรียกว่าเป็น deregulation period ซึ่งเริ่มด้วย Thatcher deregulation and privatizationนะครับคือแปรรูปรัฐวิสาหกิจเนี่ย deregulation เริ่มด้วย Thatcher Reagan นะครับก็คือลดกฎระเบียบเพื่อให้ความเชื่อมโยงของโลกเนี่ยมันเป็นไปได้สะดวกและเร็วขึ้นนะครับและ privatization คืออย่างนี้ประเทศที่เคยเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยทุกอย่างเป็นของรัฐเวลาจะเปลี่ยนเป็นทุนนิยมเนี่ยมันต้อง privatization อยู่แล้วก็ต้องคืนทรัพย์สินและกิจการให้กับตลาดให้กับเอกชนมันก็มีวิธีคืนที่ดีวิธีคืนที่ไม่ดีนะครับมีตัวอย่างเยอะแยะนะครับอย่างที่สติ๊กลิสคนชอบอ้างถึงยกตัวอย่างว่าเป็น privatization ที่ไม่ดีโดยเฉพาะในรัสเซียนะครับในรัสเซียเนี่ยก็คือผีผลามแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีวาระซ่อนเร้นขายของถูกๆไปให้พรรคพวกมันเลยเกิดคนที่แบบไปซื้อทีมสิงห์บลูได้ไงฮะแล้วเงินมาจาก privatization ทั้งนั้นอัปโรมาวิชอะไรทั้งนั้นซึ่งแต่อย่างไรก็ดี privatization โดยภาพรวมเนี่ยเป็นภาพที่ดีส่งผลดีมากกว่า Thatcher แปรรูปรัฐวิสาหกิจไป40แห่งใน
12ปีที่เขาอยู่ในอำนาจมีรีเสิร์ชย้อนหลังว่าไอ้40แห่งที่แปรรูปไปนั้นเนี่ยทำให้เศรษฐกิจอังกฤษบวก 30% ใน12ปีนะฮะเพราะมามีผลมาจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจถ้าไม่แปรรูปเนี่ยมันไม่มีลองนึกสภาพบริษัทที่คุณได้ยินชื่อบริษัทใหญ่อังกฤษ British Gas British Petroleum British Airway British ทั้งหลายแหล่เนี่ยรัฐบาลอังกฤษถือหุ้นศูนย์หมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของprivatization ที่มีทั้งหมดเขาบอกว่ามันมีการรวบรวมข้อมูลของ World Bank privatization ที่มี transaction เกิน100ล้านเหรียญนะครับที่เกิดในปี2008ถึง2ขอโทษ1998ถึง2008 1988ขอโทษ20ปี1988ถึง2008นะครับมี privatization ทั้งหมด 12,000 แห่งใน139ประเทศทั่วโลกถ้า privatization เป็นการขายชาติจริงอย่างที่เขาด่ามันตั้งหน้าตั้งตาขายชาติกันตั้ง139ชาติได้ยังไงนะฮะโอเควันนี้เขาไม่ให้มาพูดเรื่องนี้นะฮะโอเคขอกลับมามันก็เลยเกิด globalization deregulation globalization สิ่งหนึ่งที่ globalization นำมาก็อย่างที่ Stiglitz พูดก็คือ discontentก็คือความบิดเบี้ยวก็มีมันไม่ใช่เจริญอย่างเดียวนะครับมันเกิดความบิดเบี้ยวมันเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าอิมบาลานซ์นะฮะประเทศอย่างอเมริกาสามารถที่จะบริโภคได้เยอะทั้งที่ผลิตได้น้อยยาวนานและในที่สุดมันก็ลีดไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจนะครับซึ่งวิกฤตนั้นก็คลี่คลายลงมากนะครับสมัยที่เกิดโลกเนี่ยเรียนรู้มากขึ้นที่จะจัดการกับเรื่องพวกนี้ตอนที่เกิดเมื่อปี2008หลายคนนี่คิดไปถึงปี1930นู่นแต่ในที่สุดมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะครับสุดท้ายกลับมาพูดเรื่องตลาดการเงินนะครับตลาดการเงินนะฮะร้อยเรียงตลาดการเงินที่ผ่านมาอันนี้เป็นสิ่งตลาดที่เป็นที่ทำมาหากินของผมตลอดมายุคเริ่มต้นนะครับคือตลาดอย่างนี้ผมเรียนตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการออกไลเซนส์ธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด15ใบนะครับใบสุดท้ายถ้าจำไม่ผิดประมาณปี1985-86คือธนาคารกรุงศรีอยุธยาไม่ใช่2485-86คือธนาคารกรุงศรีอยุธยาทำไมชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยารู้ไหมครับเพราะว่าเขาออกให้เพราะว่าขออนุญาตว่าจะไปเป็นธนาคารต่างจังหวัดเพราะนั้นสำนักงานใหญ่ก็เลยอยู่ที่อยุธยาแต่สำนักงานใหญ่มีสักห้องแถวนึงอะไรเงี้ยแต่สาขากรุงเทพใหญ่ไปเริ่มเติมสมัยเริ่มตั้งเนี่ยนะฮะและหลังจากนั้นก็ไม่มีการออกไลเซนส์อีกเลยก็เลยถือว่ามันเป็นออลิโกพอลีมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดที่มีผู้ค้าน้อยรายแล้วก็จะส่งคืออย่างนี้ในแง่เศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันมีอยู่2อันสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาคืออำนาจรัฐกับอำนาจเงินว่าใครกุมนะครับอำนาจรัฐนี่เผด็จการกุมในระยะต้นๆแล้วก็เปลี่ยนถ่ายมานักการเมืองแต่อำนาจเงินเนี่ยมันก็อยู่ในมือของนายแบงค์ในยุคแรกนะครับโดยเฉพาะถึงปี2115นอกจาก15ธนาคารนั้นแล้วเนี่ยไม่มีใครที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เลยนะก็มีธนาคารต้องไปธนาคารเท่านั้นน่ะหรือไม่ก็ไปลงรับจำนำเลยนะฮะจนกระทั่งปี2115นะครับสมัยถนอมประพาสเนี่ยมันก็เลยเกิดการคนตั้งเขาเรียกทรัสต์เถื่อนก็คือประกอบธุรกิจคล้ายธนาคารคือกู้เงินจากประชาชนแล้วเอาไปให้กู้ต่อนะฮะคณะปฏิวัติตอนนั้นอยู่ภายใต้คณะปฏิวัติก็เลยออกคำสั่งให้ทรัสต์เถื่อนทั้งหลายเนี่ยมาขอใบอนุญาตซะให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เลยมีการออกใบอนุญาตบริษัทเงินทุนทั้งหมด150แห่งนะครับในปี2115แล้วบริษัทเงินทุนก็เลยมาเป็นทางเลือกในการโปรไวเงินให้กับธุรกิจเอกชน150แห่งนะฮะแล้วก็ทำธุรกิจเรื่อยมาจนปี2118ก็มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหวังว่าจะให้เป็นทางระดมเงินในแง่ของทุนนะฮะหวังว่า
ตลาดหลักทรัพย์ก็เปิดซื้อขาย2118แต่ไปทำท่าจะบูมพักหนึ่งแต่บูมแบบไร้สาระบูมไม่มีเหตุไม่มีผลนะฮะ PE หุ้นบางตัว100กว่าเท่ามันก็คุ้นๆอยู่นี่วะหรือมันมีเหตุผลก็ไม่รู้ฮะตอนนี้ชักคล้ายๆนะมันไม่มีเหตุไม่มีผลมันก็พังในปี2521แล้วก็พังยาวนานไปเลยนะจนกระทั่งถึงปี2530ถึงจะกลับมาฟื้นตัวอีกทีนะฮะอันนั้นคือเรื่องของตลาดหลักทรัพย์2529ที่เป็นเหตุทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฟื้นตัวขึ้นมาก็คือโลกาภิวัตน์ในตลาดการเงินคือ Emerging Market เงินฝรั่งเริ่มเข้าเพราะตลาดหุ้นไทยมันถูกนะฮะแล้วบริษัทไทยก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นเงินฝรั่งเริ่มเข้าเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี1986 2529เป็นต้นมาตลาดหุ้นไทยก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาใหม่แต่คราวนี้ฟื้นตัวโดยมีนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเป็นตัวหลักและเป็นตัวที่กำหนดทั้งบทบาทกำหนดทั้งโดยหลักนะครับแต่พวกนี้เขาซื้อหุ้นอยู่ 6-70 ตัวนะฮะอีก500กว่าตัวเขาไม่ยุ่งนะฮะนั้นไอ้หุ้น 6-70 ตัวนี้ก็จะเติบโตไปตามฟันดาเมนทัลที่ควรจะเป็นนะครับอันนั้นผมลงคร่าวๆและตลาดตอนนี้ขอย้อนกลับไปบริษัทเงินทุนในที่สุดเนี่ยเงินที่เข้ามาจากตลาดทุนตรงนี้มีนัยยะนิดนึงถ้าไม่มีตลาดหุ้นวันนี้นะครับเราก็ยังไม่มีเราไม่มีเศรษฐีจำนวนมากขนาดนี้ครับนึกออกไหมครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนจะลงทุนได้เนี่ยจะมีการลงทุนขนาดใหญ่คุณไม่รอฝรั่งรอญี่ปุ่นคุณก็ต้องรอนายแบงค์รอปูนอย่างมากคนอื่นไม่มีเงินแต่พอมีตลาดหุ้นเนี่ยมันทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นซึ่งอันนี้ก็ไปสอดคล้องกับการที่เมื่อก่อนนี้อำนาจกระจุกตัวถ้าคุณไม่รู้จักพลเอกทั้งหลายเนี่ยคุณก็เข้าไม่ถึงอำนาจรัฐถ้าท่านถ้ามองย้อนไปในอดีตเนี่ยนะครับอำนาจรัฐในยุคเผด็จการเนี่ยคนก็จะเข้าถึงน้อยรายอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยนะครับพอตกเย็นท่านก็ไปอยู่ที่วิมานสีชมพูที่ถนนเสือป่าเนี่ยแล้วก็จะห้อมล้อมด้วยพ่อค้าอยู่ไม่กี่รายนะย้อนหลังเนี่ยเราจะพบว่าธุรกิจอย่างเช่นเราเป็นประเทศเกษตรโควต้าการส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยก็จะตกอยู่ในกลุ่มพ่อค้าอยู่กลุ่มเดียวขอเอ่ยชื่ออันนี้เป็นประวัติศาสตร์คุณบรรเจิดชนวิจารณ์คุณเนี่ยไม่กี่คนนะครับนะจะกระจุกตัวอยู่อย่างนั้นสัมปทานป่าไม้ทั้งประเทศก็จะเป็นของพ่อเลี้ยงพงษ์สวัสดิ์สุริโยไทยนะฮะพวกคุณอาจจะไม่รู้จักชื่อแล้วสมัยก่อนที่เป็นอภิมหาเศรษฐีหมดอะนะฮะหรือโควต้านำเข้าก็เป็นของคุณจุลินล่ำซำแห่งบริษัทล็อกเซ่อะไรเงี้ยมันก็จะกระจุกตัวอยู่ตามนั้นไก่ข้างหนึ่งก็คือจะลงทุนก็ต้องไปหานายแบงค์นะครับและเนื่องจากแบงค์เนี่ยมันเป็นออลิโกโพลีนะครับเพราะฉะนั้นนายแบงค์ก็จะมีอิทธิพลมากนะครับถ้านามสกุลที่ถือเป็นเจ้าของแบงค์เนี่ยสมัยก่อน2515เนี่ยโอ้โหชัวปักนะฮะจะเป็นโสพลพาณิชย์ล่ำซำบังหลีเตชะไพบูลย์พวกนี้เห็นนามสกุลแล้วขอแต่งงานได้เลยครับชัวปักรวยแน่เพราะว่าเขาถือไอ้สิทธิที่เป็นออลิโกโพลีถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์ก็จะรู้ว่ามันต้องกำไรมหาศาลแน่นอนแต่พอมีบริษัทเงินทุนและก็มีเงินต่างชาติเข้ามามากๆข้อดีก็คือและขณะเดียวกันการเมืองเนี่ยก็เปิดถูกไหมฮะอำนาจรัฐเข้าถึงได้ง่ายเวลาเป็นพรรคร่วมแล้วเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆคนมันก็เข้าถึงแล้วนึกออกไหมฮะมันก็กว้างขึ้นนักธุรกิจก็กว้างขึ้นและเรื่องอำนาจรัฐแต่เดิมเนี่ยเขาให้พรรคพวกให้ญาติก่อนที่เขาเรียกเนโปติซึมแล้วก็ให้พรรคพวกต่อมาเขาเอาไปซื้อขายกันมันก็เกิดตลาดซื้อขายอำนาจรัฐนะฮะซึ่งมันห่วยนะจริงๆมันคือคอร์รัปชันแหละแต่ในแง่ของมุมทางเศรษฐศาสตร์มันก็ทำให้เกิดกิจกรรมที่กว้างขวางมากขึ้นแพร่หลายมากขึ้นนะครับบริษัทก่อนที่จะมีตลาดหุ้นเนี่ยบริษัทที่ใหญ่ๆในตลาดหุ้นเนี่ยนอกจาก ปูนแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็น SME หมดนะ
ปี1980กว่าๆผมยังไปรับซื้อรถเช็คจากบริษัทเจ๊ไต่ที่ทรงวาดอยู่เลยนะฮะแต่พอมีตลาดหุ้นเนี่ยแล้วจะสังเกตว่ากิจการใดที่เติบโตขึ้นมาคือกิจการที่ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนทั้งนั้นถึงจะเติบโตถ้าไม่งั้นไม่มีติดอันดับ Forbes นะฮะอ๋อยกเว้นคุณเฉลียวเขาไปรวยต่างประเทศโอเคอันนี้ก็คือตอนนี้พอเงินมันเข้ามากๆมันก็เกิดฟองสบู่นะครับในช่วงนั้นนะฮะ2530ถึง2540เนี่ยเป็นช่วงที่เงินทะลักเข้ามามาก2540เนี่ยเรามีเงินกู้ต่างประเทศแสนล้านเหรียญนะฮะแสนล้านเหรียญในสมัยนั้นเนี่ยเฉพาะเงินกู้ต่างประเทศภาคเอกชนเนี่ยคิดเป็นประมาณ 70% ของ GDP สมัยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดมันก็แตกแล้วก็เป็นวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียวิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยเมื่อกี้พูดไปถึงแล้วอันนี้ผมร้อยเรียงมาถึงขั้นนี้ก็คือร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดไม่มีอะไรมาเล่าเรื่องเก่าให้ฟังและร้อยเรียงในประเด็นต่างๆที่อาจจะมีส่วนหน้าสุดท้ายแหล่หน้าไปข้างหน้านะครับไม่มีการพยากรณ์ใดๆนะครับผมเพียงแต่หยิบประเด็นที่คิดว่าจะเป็นประเด็นที่จะส่งผลมากกับการพัฒนาประเทศกับภาวะของประเทศจะเป็นตัวชี้ว่าเราจะสามารถพัฒนาประเทศต่อไปได้มากน้อยขนาดไหนประเด็นแรกนะครับก็คือคำว่าขนาดบทบาทและอำนาจรัฐนะครับคือประเทศไทยเนี่ยถ้าดูเผินๆเราบอกว่าเราเป็นประเทศที่อยู่ในระบบเสรีนิยมเขียนในรัฐธรรมนูญเลยด้วยซ้ำนะฮะเขียนในรัฐธรรมนูญเลยด้วยซ้ำดูเผินๆเนี่ยเราไปกับโลกแต่ขณะที่ทั้งโลกเนี่ยเขาลดขนาดบทบาทและอำนาจแต่ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่มขนาดบทบาทและอำนาจของรัฐตลอดมานะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่คนไม่ค่อยจะสังเกตนะฮะและตัวนี้แหละครับผมก็จะบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ประเทศเนี่ยติดกับดักคืออย่างนี้เรื่องของงบประมาณแผ่นดินเรามีงบประมาณแผ่นดินอยู่ร้อยละ22ร้อยละ23ไม่สูงต่ำด้วยซ้ำถ้าเทียบกับประเทศที่เขามีรัฐสวัสดิการสูงๆแต่อย่าลืมว่าของเราเนี่ยมันไม่มีรัฐสวัสดิการนะฮะงบทั้งหมดเนี่ยมันเป็นงบที่เอาไปใช้จ่ายนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าไม่สูงก็จริงแต่ก็เพิ่มขึ้นจาก 17-18% ขึ้นมาเป็น 23% แต่ตัวที่เพิ่มมากนะครับคือรัฐวิสาหกิจกับสถาบันการเงินของรัฐนะฮะรัฐวิสาหกิจเนี่ยในปี1998หลังวิกฤต2541เนี่ยขนาดค่าใช้จ่ายของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดเนี่ยเทียบกับ GDP ไม่ได้เป็นส่วนของ GDP นะฮะเขาเทียบกับ GDP ในปีนั้นอยู่ที่ 17-18% ของ GDP วันนี้ 42% ของ GDP นะครับค่าใช้จ่ายของรัฐวิสาหกิจ56แห่งรวมกันเนี่ยค่าใช้จ่ายปีที่แล้ว 4.6 ล้านล้านบาท 4.6 ล้านล้านบาทมากกว่างบประมาณรัฐบาลเกือบเท่าตัวนะฮะค่าใช้จ่ายของรัฐวิสาหกิจมีงบลงทุน 500,000 ล้านบาทนะครับมีขนาดของทรัพย์สินและวิสาหกิจ5ล้านล้านบาทที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่รวมสถาบันการเงินไม่รวม7แห่งต้องบอก49แห่งเรามี56แห่งและวิสาหกิจ7แห่งเนี่ยเป็นสถาบันการเงินนะฮะธนาคารออมสินธ.ก.ส.ธ.อะไรพวกนี้นะครับทั้งหมดเนี่ย49แห่งเนี่ยมีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องถือว่าทรัพย์สินที่รัฐดำเนินการอยู่ธุรกิจที่รัฐดำเนินการอยู่รัฐควบคุมอำนาจอยู่เนี่ยมีขนาดใหญ่มากในระบบเศรษฐกิจนี้นะครับผมจะพูดเสมอว่ามันเป็นที่พิสูจน์แล้วในโลกนี้ว่ารัฐที่แสนดีแสนเก่งนั้นไม่มีนะฮะระบบคอมมิวนิสต์เขาถึงเลิกไงเพราะรัฐเก่งรัฐดีไม่มีมันมีแต่รัฐห่วยกับรัฐชั่วผมไม่ได้ว่ารัฐไทยนะครับนี่พูดถึงทั้งโลกเลยนะฮะถ้าให้รัฐทำเมื่อไหร่เนี่ยเขาบอกว่า
กิจการอะไรก็ตามให้รัฐทำเนี่ยมันจะเกิด3อย่างคือของคุณภาพไม่ดีต้นทุนสูงปริมาณไม่เพียงพอนะฮะที่ผมบอกต้นทุนสูงไม่ได้บอกว่าราคาสูงเพราะบางทีเราซับซิดี้ราคานะฮะเราอาจจะขายถูกแต่ต้นทุนจริงเนี่ยมันสูงซึ่งมันก็ต้องไปอยู่ที่ไหนสักแห่งนะนะผมมีตัวเปรียบเทียบให้ดูเอ๊ะอันนี้กำลังพูดเรื่องรัฐวิสาหกิจไม่ค่อยถูกมารยาทสักเท่าไหร่อันนี้เป็นตัวเลขไม่ได้บอกแผนหรือนโยบายของคณะกรรมการดูแลรัฐนะฮะรัฐวิสาหกิจไทยที่แข่งขันกับเอกชนเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด6แห่งที่แข่งขันกับเอกชนโดยที่ไม่ได้สิทธิ์โมโนโพลีไม่ได้สิทธิ์ครอบงำตลาดมีอยู่ทั้งหมด6แห่งก็ประกอบด้วย2แห่งที่ดูดีพอใช้ได้แห่งที่1ก็คือธนาคารกรุงไทยนะฮะแต่มันก็มีเหตุผลหลายๆอย่างนะว่าทำไมธนาคารกรุงไทยถึงอยู่ในสภาพไม่ดีเทียบกับขนาดธนาคารขนาดใหญ่อื่นๆก็ด้อยกว่าเขาหน่อยแต่ก็ต้องถือว่าใช้ได้มีกำไรมีคุณภาพทรัพย์สินที่ค่อนข้างจะดีนะครับอันนั้นแต่อย่างไรก็ดีก็แข่งกับกิจการโอลิโกโพลีด้วยกันในประเทศนะครับแห่งที่สองที่ดูเหมือนดีแต่ก็คนก็จะโจมตีกันอยู่ทุกวันนะเมื่อวานก็โจมตีกันอยู่ที่สโมสรทบก็คือปตท.นะฮะปตท.แต่ปตท.เนี่ยก็ยังมีสิทธิพิเศษอยู่บางเรื่องเช่นเรื่องท่อแก๊สเรื่องโรงแยกแก๊สเรื่องของการได้สิทธิ์ที่จะซื้อแก๊สธรรมชาติในส่วนที่เป็นวัตถุดิบของเปโตรเคมในราคาที่ค่อนข้างจะต่ำเนี่ยอันเนี้ย 3-4 อย่างเนี่ยแต่อย่างอื่นเขาต้องแข่งกับเอกชนแต่ก็ถือว่าไปได้ดีเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับแต่มันก็มีเหตุผลอีก4แห่งก็คือการบินไทยองค์การโทรศัพท์การสื่อสารแห่งประเทศไทยและอสมทพวกนี้เนี่ยจะไม่มีสิทธิพิเศษละนึกออกไหมครับการบินไทยเคยมีสิทธิพิเศษในเรื่องของการเป็น national flag carrier ทำให้เขาได้สิทธิ์ในการที่จะได้รูทการบินนะครับแต่สิทธินั้นหายไปแล้วเพราะประเทศเราเปิดเสรีการบินในขั้นที่5ที่เขาเรียกว่า fifth freedom ก็ทำให้สิทธินี้หายหัวทิ่มเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องแข่งกับ Emirates แข่งกับสายการบินทุกหักอันซึ่งบังเอิญคนที่เขาแข่งด้วยเนี่ยแม่งเก่งที่สุดในโลกทั้งนั้นมันอยู่แถวนี้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคาเทสสิงคโปร์เอมิเรตเอติฮาดกาตาร์นะฮะซึ่งก็ทำให้เห็นอาการนะครับองค์การโทรศัพท์โหอันนี้ชัดเจนมากองค์การโทรศัพท์จะขาดทุนประมาณ 14,000 ล้านใช่ไหมฮะต่อปีนะฮะแล้วองค์การโทรศัพท์เนี่ยก็แข่งกับเอกชนนะฮะเอกชนมีอยู่3เจ้าแม่งกำไรกันปลิ้นเลยนะฮะมันก็ไม่รู้ว่าทำไมนะฮะทางที่3เจ้านั้นต้องจ่ายค่าหัวคิวนะฮะแบ่งส่วนแบ่งรายได้แบบแล้วองค์การโทรศัพท์การสื่อสารไม่ต้องแบ่งแล้วทำไมขาดทุนอยู่ได้องค์การโทรศัพท์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะครับผมอ่านจากงานวิจัยเขาบอกว่าเป็นบริษัทโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพต่อหัวพนักงานต่ำที่สุดในโลกนะครับมีพนักงาน 22,000 คนขณะที่ AIS มี 9,000 คนนะแต่ AIS มีรายได้6เท่าขององค์การโทรศัพท์เพราะฉะนั้น productivity ต่อหัวก็ต่างกัน15เท่านะคนเรามันจะเก่งกว่ากัน15เท่าได้ไงวะโอเคก็เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจลงทิ้งไว้แค่นั้นฉะนั้นการกำหนดขนาดบทบาทและอำนาจรัฐเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญนั่นขนาดก่อนการบทบาทก็คือเข้าไปยุ่งทุกเรื่องไปทำเรื่องที่ไม่ควรทำแล้วมันทำให้ทรัพยากรซึ่งมันคือทรัพยากรของประเทศเนี่ยมันถูกใช้อย่างที่ไม่มีประสิทธิภาพแปลกมากเลยครับการแปลรูปรัฐวิสาหกิจกลายเป็นคำหยาบในประเทศนี้นะฮะจริงๆคนที่ไม่ชอบการแปลรูปเนี่ยโดยทฤษฎีนะครับมีอยู่4พวกพวกที่1คือนักการเมืองเพราะนักการเมืองโอ้โหบริหาร 4.6 ล้านล้านลงทุนปีละ 500,000 ล้านน่ะใครจะไม่อยากทำนักการเมืองเนี่ยชอบผู้บริหารและวิสาหกิจก็ไม่ชอบแปรรูปเพราะการบริหารกิจการที่เป็นโมโนโพลีเนี่ยมันง่ายนึกออกไหมฮะบริหารยังไงก็ได้ยังไงแม่งก็กำไรเพราะมัน
ได้สิทธิพิเศษอะไรเยอะแยะแถมถ้ากูเข้าขากับไอ้พวกนักการเมืองรวยอีกนะฮะพนักงานสบายนะฮะพนักงานรัฐวิสาหกิจนี่สบายมากนะครับคุณจะเช้าชามเย็นครึ่งชามไม่มีใครเขาว่านะฮะขอเพียงเอาไปขวางทางเขาแล้วกันนะฮะยิ่งเข้าขาไปด้วยยิ่งดีคู่ค้าสะดวกคู่ค้าคือซัพพลายเออร์คุณนึกออกไหมฮะเพราะว่าที่ไหนก็ตามถ้าคุณสามารถที่ยัดเงินได้เพื่อได้ธุรกิจเวลานักธุรกิจยัดเงินนี่เขายัดเงินเพื่อซื้อความได้เปรียบพอเขาได้ความได้เปรียบเขาจะมีกำไรส่วนเกินเขาจะยัดเงินก็ต่อเมื่อจำนวนเงินที่กูยัดเนี่ยน้อยกว่ากำไรส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากการล็อกสเปคหรืออะไรก็แล้วแต่จากการไม่มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือกับตัวก็ยังมากกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการแปลรูปรัฐวิสาหกิจเนี่ยจะถูกต่อต้านโดยคน4กลุ่มคือนักการเมืองผู้บริหารพนักงานที่ไม่จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพพนักงานที่ดีจริงๆเขาจะดีขึ้นนะฮะแต่บังเอิญมันไม่ค่อยเหลือแล้วก็ขอโทษนะเดี๋ยวไปก้าวล่วงที่ดีก็มีแต่ว่าพนักงานที่สบายๆก็ไม่ชอบแล้วก็พวกคู่ค้าก็ไม่ชอบแปรรูปที่ผมแปลกใจมากคือท่านประชาสังคมทั้งหลายนะไปเข้าทางเขาได้ยังไงนะฮะไปต่อท่านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจได้ยังไงไม่เข้าใจจริงๆนะครับว่างๆคงต้องขอเข้าไปถกชี้แจงกันหน่อยนะครับโอเคอันนั้นประเด็นนะครับว่ารัฐจะเอายังไงไอ้บทบาทที่รัฐมากขึ้นนี่ชัดเจนที่สุดจำนำข้าวเนี่ยนะฮะเห็นนะฮะชัดเจนมากเลยคือตลาดมันมีอยู่ดีๆถ้าคุณอยากจะเอาเงินเข้าไปซับซิดี้เนี่ยคุณต้องผ่านกระบวนการที่คุณไม่ต้องไปเสือกทำอะไรยัดเงินเข้าไปเคนเชียนเนี่ยยัดแต่เงินเข้าไปในระบบแต่นี่โหไปยึดมาหมดเลยนะฮะกระบวนการซื้อจัดซื้อจัดเก็บจัดขายอันนั้นก็คือรัฐเข้าไปยุ่งละพอรัฐเข้าไปยุ่งก็ชัดเจนว่าพังเพราะเรื่องนี้อันนี้ผมขอยกที่คุณอานันท์ท่านพูดไว้ที่หนึ่งว่าท่านเนี่ยได้เตือนคุณกิตติรัตน์กับคุณยิ่งลักษณ์ตั้งแต่ต้นแล้วบอกว่าอย่าไปทำนะเพราะเนวินเนี่ยเขาทำอย่างนี้เมื่อปี2506เนวินเนี่ยก็ยึดตลาดข้าวของพม่าปี2506พม่าเป็นแชมป์โลกเรื่องข้าวอยู่ส่งออกข้าว 1.6 ล้านตันไทยส่งออก 1.3 เป็นรองแชมป์โลกนะครับและเนวินก็บอกคล้ายๆเนี่ยกูยึดมาทำเองทั้งหมดนะยึดจากเอกชนมาทำเองทั้งหมด3ปีเท่านั้นไทยแซงนะฮะและตั้งแต่ปี2510พม่าก็ไม่เคยถึงล้านตันอีกเลยไม่เคยส่งออกข้าวถึงล้านตันอีกเลยจนกระทั่งมาเปิดประเทศเนี่ยกำลังทำท่าจะเกินล้านอยู่ๆข้าวหายเคยได้ยินไหมข้าวพม่าแม่หายหมดปลูกแล้วมันหายหมดมันข้ามแม่น้ำมาอยู่ฝั่งเนี้ยมาจำนำอยู่ตามโกดังต่างๆโอเคเรื่องคอร์รัปชันนะครับเรื่องคอร์รัปชันอันนี้ก็จะเป็นประเด็นใหญ่มากเลยถ้าประเทศเรานะครับคือคอร์รัปชันสมัยนี้เนี่ยโอ้โหมันพัฒนาการล้ำลึกอยากจะรู้ว่าล้ำลึกขนาดไหนไปซื้อหนังสือหางกระดิกม้าอ่านได้หรืออ่านในไทยพับลิก้าก็ได้ผมเอาสั้นๆแล้วกันว่าถ้าการต่อสู้กับคอร์รัปชันไม่ได้ผลเนี่ยประเทศก็คงจะหายนะซึ่งเรื่องนี้นี่ผมขอตั้งให้เป็น KPI ของท่านรัฐบาลชุดนี้เลยนะครับเพราะท่านประกาศเรื่องไม่ยอมให้ใครคอร์รัปชันวิธีวัดง่ายมากเลยนะครับใช้ไอ้ Corruption Perception Index ของ Transparency International เนี่ยแหละครับวัดนะครับผมจะเล่าให้ฟังเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่อันดับที่62นะครับเมื่อ3ปีที่แล้วเราอยู่อันดับที่80ปีที่แล้วเราอยู่อันดับที่102 Century Break ไปอันดับมากนี่แปลว่าเลวนะแปลว่าเลวของโลกเนี่ยที่ในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อ3ปีที่แล้วเรามีผมโหเพราะฉะนั้นมันมีประเทศที่แซงเราไป40ประเทศนึกออกไหมฮะผมจะเมนชั่นบางประเทศนะครับที่แซงเราไปเนี่ยจีนเดี๋ยวนี้อยู่อันดับ60กว่าดีกว่าเราละเพราะเราไป102จีนเนี่ยนะฮะถ้าลองนึกดูดิแปะเจี๊ยข่าตงจิมก้องย้ำชามันภาษาจีนหมดอ่ะแต่จีนเขาดีกว่าเราละต้นตำรับคอร์รัปชันเนี่ยเขาแซงเราไปหมดละอินเดีย
ซึ่งอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่คอร์รัปชันสูงส่งยาวนานแต่ประชาชนกับภาคเอกชนก็ลุกขึ้นมาตอนนี้อินเดียก็ดีกว่าเราแหละที่น่าเจ็บใจที่สุดเพราะเมื่อ5ปีที่แล้วเขาอยู่อันดับ127และปีที่แล้วเขาขึ้นไปอยู่อันดับ92คือฟิลิปปินส์นะครับเพราะฉะนั้น KPI ง่ายๆของรัฐบาลเนี้ยปีหน้าคุณต้องเบรกมาอยู่สัก10อันดับนะเพราะว่าคือเพราะหลายคนอาจจะไปพูดว่ามันเป็นแค่ perception มัน accurate มากนะครับมันเป็นมาตรวัดที่สากลเขายอมรับมาตามหลักวิชาการที่เชื่อถือได้และโอกาสที่รัฐบาลนี้จะทำได้คือคุณยังไม่ต้องเขาไม่ได้ไปวัดเงินเพราะมันนับเงินไม่ได้นี่เงินที่แม่งโกงกินกันเนี่ยแต่เขาวัดตามมาตรการต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้มาตรการต่างๆที่ต้องทยอยออกมานะครับไอ้มาตรการแค่ผมจะไม่ยอมให้รัฐมนตรีคนไหนคอร์รัปชันมันยังไม่ใช่มาตรการนะฮะมันจะต้องมีมาตรการต่างๆที่ทยอยออกมาให้สังคมเห็นและสังคมรับรู้เรื่องความเหลื่อมล้ำมิติความเหลื่อมล้ำนี่ก็พูดกันมากหลายๆคนก็คิดว่าความเหลื่อมล้ำเราเนี่ยมันไม่ได้แย่ลงนะครับผมก็หวังว่าจะมีการวิเคราะห์วิจัยแต่ว่าพอความเหลื่อมล้ำมาปนกับเรื่องของurbanization คือเมื่อก่อนเนี่ยมันเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทปัญหาตอนนี้ความเหลื่อมล้ำมันมาเหลื่อมล้ำกันในเมืองซึ่งมิติอันนี้นะครับมันมีมิติที่คือเวลาคุณอยู่ชนบทเนี่ยโดยเฉพาะชนบทของเราที่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์อันที่หนึ่งไม่มีอดตายอันที่สองก็เป็นลักษณะสังคมที่ยังมีความเกื้อหนุนกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันจะไม่ส่งผลไปสู่ความแตกแยกรุนแรงแต่พอความเหลื่อมล้ำมันย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองผ่านกระบวนการ urbanization ผ่านกระบวนการเมื่อวานนี้ก็เห็นมีงานวิจัยอันหนึ่งเกี่ยวกับเกษตรอีกนะฮะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ทำเกษตรละนะอายุเฉลี่ยของเกษตรกรเพิ่มจาก45ไป52อะไรเงี้ยนะฮะมันก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในเมืองซึ่งอันนี้ก็มีงานวิจัยเยอะแยะเลยว่าแรงเสียดทานแรงที่จะก่อให้เกิดความแตกแยกเนี่ยมันก็มากขึ้นการเปิดเสรีนะฮะแล้วก็ AEC พูดกันมากแล้วผมคงจะไม่ลงรายละเอียดมากนักพูดมารู้สึกจะเกินเวลาด้วยซ้ำก็นะครับไม่มีอะไรเลยครับวันนี้ก็มานั่งเล่าประวัติให้ฟังให้เห็นบริบทความเปลี่ยนแปลงของประเทศของโลกของตลาดการเงินของระบบเศรษฐกิจไทยตลอด60ปีเท่ากับอายุผมก็ต้องขอขอบคุณที่อุตส่าห์นั่งฟังครับมีคำถามไหมครับหรือช่วยแจมอะไรก็ได้ผมชื่อมารุตนะฮะแล้วก็บังเอิญอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับบริษัททำบริษัทเล็กๆชื่อ VGI นะครับทีนี้ได้ไปเข้าคอร์สอันหนึ่งที่เขาบอกว่าอยากให้ทำนโยบายเขาเรียก anti corruption อะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เชิญบรรดาประเภท CEO อะไรเงี้ยพวกรับใช้บริษัทไปแล้วก็ไปฟังแล้วก็พูดถึงเรื่องของ corruption ตรงโน้นนี้นั้นอะไรต้องทำระบบนี่มันดีฟายคอร์รัปชันไหมอย่างที่ผมถามมาคำหนึ่งเขาพูดผมถามสุดการเลี่ยงภาษีนี่คอร์รัปชันไหมคุณตาว่าคอร์รัปชันไหมเลี่ยงผิดกฎหมายหรือเปล่าครับอันนี้ถ้าเลี่ยงผิดกฎหมายเนี่ยผมจะถามเพราะว่าคือถ้าเราผมได้คอร์รัปชันถ้าพูดถึงว่าเป็นทายคอร์รัปชันเนี่ยคุณควรจะทำอะไรตรงไปตรงมาถูกไหมครับความรู้สึกนะครับครับตรงไปตรงมาทีนี้ก็เลยถามบอกว่าโอเคเลี่ยงอย่างถูกกฎหมายเนี่ยถือคอร์รัปชันไหมถ้าตีว่าเรียกอย่างถูกกฎหมายยังไม่ถือเป็นคอร์รัปชันเนี่ยอย่างนั้นมันก็มีการยกย่องกันละคือในความรู้สึกผมถ้าคุณคิดว่าจะเป็นแอนทายคอร์รัปชันนะครับมันก็ต้องตรงไปตรงมาเมื่อคุณลงบัญชีอะไรก็ตรงไปตรงมาตามนั้นคุณได้มาก็ลงอันนี้คุณจะไปโน่นนี้ก็ลงอันนี้ต่อไปแต่เรายังมีการยกย่องกันอยู่ในวงการด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นสำนักบัญชีนักกฎหมายที่มีการแอดไวส์ว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้โอเคหลบภาษีได้อย่างถูกต้องทำแล้วดีได้รับการยกย่องนะครับ
คือถ้ามีคาแรคเตอร์อย่างนี้ยังอยู่เนี่ยความรู้สึกอย่างนี้ยังอยู่เนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นรากฐานพื้นฐานที่ค่อนข้างจะยากสำหรับประเทศนี้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้คอร์รัปชันมันควรจะต้องสเตรทนะมันต้องตรงไปตรงมานะอันนี้ความรู้สึกผมนะฮะแล้วก็พูดไปในวันนั้นก็เขาคงจะเป็นขี้หน้าหน่อยก่อนแต่ มีผู้เดียวเบิร์นต้องอันนี้ผมยกย่องนิดหนึ่งอีกวิทยากรอีกท่านหนึ่งคือคุณปลิวมังกรกนกมาพูดตีความอย่างสั้นๆอันนี้ผมค่อนข้างจะผมแชร์นะครับจะบอกว่าถ้าคิดง่ายๆว่าอะไรที่ลงบัญชีบันทึกได้อันนั้นก็ถือว่าพอจะรับได้ว่าไม่คอร์รัปชันอันนี้จะถูกหรือเปล่าผมฝากไว้หน่อยครับเพราะว่าแกก็พูดถูกเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ชัดคนเอาของขวัญมาให้คุณรับไหมนะครับหรือมีดีลกันซัพพลายเออร์บอกโอเคเชิญคุณหรือคนที่เกี่ยวข้องไปเทรนไปประเทศโน้นประเทศนี้มีการประชุมที่แบบเพิ่มเติมเนี่ยมันอยู่ในผูกพันหรือไม่อย่างไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมแชร์นิดหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าที่ผมฟังคุณเปลือกพูดมาผมก็รู้สึกว่าอืมมันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าถ้าเราลงบัญชีได้อย่างชัดเจนว่าอันนี้มันเป็นค่าอะไรโน้นนี้นั้นก็ถือว่าชัดเจนนะมันก็จะเข้าจะไม่เข้าข่ายนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับแต่เห็นกูเตาเรสขึ้นมาในเรื่องของคอร์รัปชันก็เลยแชร์กันมานิดหนึ่งเพราะมีความรู้สึกอยู่ในใจอย่างนั้นว่าถ้าความคิดพื้นฐานของสังคมยังยอมรับอยู่ของเรื่องของการที่รู้สึกว่ามันไม่ต้องไปตรงไปตรงมาหลบได้นะกฎหมายให้เลี่ยงอย่างว่าอย่างนี้ป่ะปุ๊บเนี่ยมันก็มีอาการอยู่ที่แฝงอยู่ในสังคมทั่วไปว่าคุณจะทำยังไงให้มันหลบได้ในอย่างสุดๆและใครที่หลบได้อย่างนั้นก็ได้รับคำยกย่องอีกนะครับจริงแล้วมันน่าจะมีครับว่าถ้าใครที่ตรงไปตรงมาจริงๆแล้วให้ดอกไม้เยอะๆมันน่าจะเป็นอย่างนั้นขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอเสริมนิดนึงอันที่หนึ่งเลยเวลาพูดคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมันก็มีการคอร์รัปชันจะในภาคเอกชนที่พูดนี่คงอยู่ในหมวดนั้นนะแต่คอร์รัปชันที่เป็นตัวใหญ่ก็คือการคอร์รัปชันที่มีการเอาอำนาจรัฐเข้ามาเกี่ยวการเรื่องภาษีเรามองเป็นอาชญากรรมไปเลยก็ได้หนีนะฮะแต่เรื่องภาษีเนี่ยนะครับผมต้องเรียนว่ามันเป็นเรื่อง controversial และหลักของโลกเนี่ยถ้าทำโดยถูกกฎหมายไม่ผิดอะไรและต้องทำด้วยคุณเป็นผู้บริหารนะครับคุณเป็นผู้บริหารถ้าผมไม่ใช่ครับเวลาใช้เลี่ยงเนี่ยมันเลยค่อนข้างจะนั่นแต่ถ้าทำแล้วถูกนะฮะเป็นเรื่องของรัฐเองนะครับที่จะต้องไปออกกฎแล้วก็ไปเพื่อทำให้เกิด effective ผมขอเรียนยกตัวอย่างสองสามเรื่องผมไม่ได้เรียกว่าเลี่ยงภาษีแต่ถ้าหลบภาษีเนี่ยเป็นอาชญากรรมเลยนะฮะต้องถือว่าเป็นอาชญากรรมแต่ถ้าเผื่อบอกว่าภาษีนี้เจตนาเขาเป็นอย่างนี้แต่มันดันเขียนกฎหมายไม่ดีมันมีช่องเขาทำทั้งนั้นวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับเขาก็บอกเองว่าไอ้ระบบภาษีที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาเสียภาษีในอัตราที่น้อยกว่าเลขาเขาอีกแต่กูก็จะเสียเท่านี้เพราะว่าเป็นหน้าที่ต้องเสียอย่างเนี้ยถ้าไปเสียมากกว่านี้แต่นี่ผมพูดมันไม่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องภาษีแล้วก็ต้องออกแบบภาษีออกแบบกฎระเบียบที่มันไม่มีช่องเป็นหน้าที่อย่างนั้นนี่ผมคิดอย่างนั้นนะผมยกอย่างผมทำบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอย่างพัฒระเนี่ยนะครับนักลงทุนก็มาถามผมว่าคุณลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นไทยแล้วเวลามีกำไรเนี่ยก็ต้องเสียภาษีจากกำไรจากการลงทุนทำไมคุณไม่ไปตั้งโฮลดิ้งคอมพานีที่สิงคโปร์เพราะถ้าคุณลงทุนมาจากสิงคโปร์เนี่ยเวลากำไรเนี่ยคุณยังไม่ต้องเสียภาษีจนกว่าจะนำเงินเข้านะฮะแต่ผมไม่ได้ทำนะฮะแต่ไม่ได้เพราะมีคุณธรรมเพราะมันยังมีต้นทุนอะไรยุ่งยากแล้วพอดีคุณโต้งเขาลดจาก30มาให้20ผมก็ดูแล้วก็ยังพอไหวนะฮะจริงๆเรื่องภาษีโลกแตกนะครับเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางภาษีเรื่องของหรือยกตัวอย่างภาษีมรดกที่เป็นประเด็นอยู่ผมสนับสนุนมาตลอดนะครับว่าเราควรจะมีแต่มันต้องเป็นภาษีที่ออกแบบมาแล้วจัดเก็บได้หลบเลี่ยงไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเรื่องภาษีนี่แต่ถ้าคอร์รัปชันที่มันแต่ถ้าคุณหลบภาษีแล้วจ่ายสรรพากรเพื่อไม่ให้มันตรวจอันนั้นละคอร์รัปชันแน่แสดงว่ามันไม่ถูกต้องนะครับมีใครแจ้งไหมครับผมขออนุญาตครับแย่แล้วผมแปลกใจทำไมไม่ได้เสื้อยืดก็ไม่รู้
คือขออนุญาตเรียกพี่เต่านะครับคือพอดีมันเป็นเรื่องเดี๋ยวหลังแลนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในจากการสังเกตของผมคือจะใช้ชีวิตมายังไม่ค่อยนานมากนะครับแต่ว่าชีวิตมนุษย์เรามันจะกลายเป็นแลหน้าเหลียวหลังเพราะว่าอย่างคนยุคผมจะเหลียวหลังได้ไม่ไกลไม่เกินต้มยำกุ้งเนี่ยครับซึ่งตอนนั้นผมก็อยู่ม.4ยังนึกอะไรไม่ออกประมาณนี้ครับแต่ในขณะที่อย่างพี่เตาเวลาเหลียวหลังก็คือในอดีตทำยังไงเราถึงจะให้คือในจังหวะที่พี่เตาเริ่มเหลียวหลังมันคือจังหวะที่พวกผมกำลังมองไปข้างหน้ากันอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าพอผมกลายเป็นพี่เตาในอนาคตผมก็จะเริ่มเหลียวหลังแล้วก็ส่งต่อประสบการณ์ไปยังคนรุ่นถัดไปเพื่อให้มันมองไปข้างหน้าได้ผมกำลังสนใจที่ว่าเราจะสร้างกลไกในสังคมยังไงให้แต่ละเจเนอเรชันส่งต่อเหลียวหลังแลหน้าอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆเพื่อให้ผิดเป็นครูไม่ใช่ทำผิดเราซ้ำไปซ้ำมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับโอ้ผมว่ามันไม่ใช่ผมหรอกครับโลกที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์มันอยู่ที่คนสนใจหรือเปล่าเท่านั้นเองมันก็มีแล้วก็มีการบันทึกแล้วเดี๋ยวนี้ที่สนุกมากก็คือทุกอย่างมันอยู่ในมือถือหมดเลยอะที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยพอเขาตั้งหัวข้อผมก็ไปนั่งเปิดไปทีละอันทีอันแล้วก็เอามาเรียบเรียงนะฮะซึ่งแต่นะครับขอรีเฟอร์ถึงที่สตีฟจ็อบส์เขาก็เคยพูดตอนที่เขาไปคอมเมนเมนต์สปีชที่คุณยุ้ยเอามาแปลนะครับเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยดอทฟิวเจอร์ไม่ได้หรอกแต่เราดอทพาสได้เราเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมาเรียบเรียงได้ร้อยเรียงแล้วก็เรียนรู้จากมันว่าพัฒนาการมันมาอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นและแน่นอนในอนาคตแม่งไม่เหมือนเดิมอ่ะแต่เพียงแต่ว่าการเรียนรู้พวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจบริบทต่างๆมากขึ้นนะครับผมคิดว่าไอ้การศึกษาประวัติศาสตร์นี่มันมีอยู่ตลอดไปอยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับไม่รู้ตอบตรงคำถามไม่ได้ถามเดี๋ยวพี่เตาจะอยู่ต่ออีกสักครู่ถ้าเกิดใครสนใจไม่สนใจจะถามตอนนี้อาจจะมาคุยกันตอนที่ดื่มกาแฟข้างนอกก็ได้นะคะแต่ในนามของเว็บไซต์ไทยพับบิก้านะคะขอบพระคุณคุณบรรยงพงพานิชนะคะที่เป็นคนให้ข้อคิดเขียนและพูดให้กับเว็บไซต์ไทยพับบิก้าตลอด3ปีและจะกรุณาต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะเป็นบทเรียนในการเลี้ยวหลังเพื่อแลหน้าให้กับตามที่ท่านผู้รับฟังได้ถามเมื่อกี้ค่ะเชิญกับเรียนเชิญพี่ลาบมอบของที่ระลึกเสื้อที่พี่เตาอยากได้ค่ะ